ขอความเจริญในธรรมยังมีแด่พุทธบริษัททุกท่านวันนี้ศึกษาเมื่อวานพูดถึงกามุปาทานทิฏฐุปาทานสีระพัตตุปาทานแล้วก็เพื่อจะมาศึกษาในเรื่องของอัตตวาทุปาทานเป็นต้นเนาะในบรรดาอุปาทานทั้ง4จริงๆแล้วในคู่หัตถกะสุตตานิเทศเนี่ยท่านพูดถึงเรื่องความยึดมั่นเขาไว้ท่านพูดถึงในเรื่องของตัวตัณหาที่บอกว่าเราเห็นหมู่สัตว์ผู้ตกไปอำนาจของตัณหาในภพทั้งหลายกำลังดิ้นรนอยู่ในโลกนรชนที่เลวผู้ยังไม่คลายตัณหาในภพน้อยและภพใหญ่ร่ำไรอยู่ใกล้ปากของมัจจุราชก็คือความตายพระบรมศาสดาตรัสบอกว่าพวกเธอจงดูหมู่สัตว์ผู้กำลังดิ้นรนอยู่เพราะวัตถุที่ยึดถือว่าเป็นของเราเหมือนฝูงปลาในน้ำน้อยสิ้นกระแสแล้วนรชนเห็นโทษแล้วอย่าก่อตัณหาเครื่องเกี่ยวข้องในภพทั้งหลายพึงประพฤติไม่ยึดถือว่าเป็นของเราเป็นต้นแล้วท่านก็ขยายเรื่องความยึดถือ2 อย่างพวกเธอจงดูหมู่สัตว์ผู้กำลังดิ้นรนอยู่เพราะวัตถุที่ยึดถือว่าเป็นของเราหมายถึงอะไรก็หมายความว่าความยึดถือว่าเป็นของเราได้แก่ความยึดถือเป็นของเราสองอย่างนะหนึ่งความยึดถือด้วยอำนาจแห่งตัณหาสองยึดถือด้วยอำนาจแห่งทิฏฐิตัณหานี่ได้แก่ราคะหรือโลภะคือความยินดีความติดใจใฝ่กระสันเป็นต้นเหล่านี้ส่วนทิฏฐินั้นคือความเห็นผิดเห็นผิดนะเห็นว่าเป็นอัตตาตัวตนอย่างนี้เป็นต้นที่ประเด็นต่อมาว่าความยึดถือด้วยอำนาจของตัณหาเป็นอย่างไรตัณหาความดิ้นรนความกระเสือกกระสนความทยานอยากเป็นต้นเหล่านี้วัตถุที่ทำให้เป็นเขตเป็นแดนเป็นส่วนเป็นแผนกกำหนดถือเอายึดถือว่าเป็นของเราด้วยส่วนแห่งตัณหามีประมาณเท่าใดย่อมยึดถือว่าเป็นของเราซึ่งวัตถุซึ่งมีประมาณเท่านี้ว่านี้ของเรานั่นของเราเท่านี้ของเราของเรามีประมาณเท่านี้ไปยึดถืออะไรรูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างผลิตภัณฑ์บ้างเครื่องปูลาดเครื่องนุ่งห่มลูกน้องก็ได้คนมีลูกน้องก็คือทาสหญิงทาสชายเป็นต้นนะแพะแกะไก่สุกรช้างโคม้าลาที่นาที่สวนเงินทองบ้านนิคมราชธานีแว่นแคว้นกองพลลบคลังหลวงแม้มหาปัตภีทั้งสิ้นก็ยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจแห่งตัณหาจำแนกเป็นตัณหา108อ่ะแยกยังไงตัณหา108แยกยังไงกามตัณหาความยินดีพอใจในกามใช่ไหมภาวะตัณหาความยินดีพอใจในภาวะหรือภพในที่นั้นเป็นความยินดีพอใจในสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมอารมณ์ที่เป็นไปกับสัตตสตทิฏฐิก็เห็นว่าเที่ยงวิภาวะตัณหาความยินดีพอใจที่แปลวิภพเนี่ยหมายถึงความยินดีพอใจหรือตัณหาที่เกิดร่วมกันกับทิฏฐิที่เป็นอุเฉททิฏฐิเห็นว่าขาดศูนย์เขาเรียกวิภาวะตัณหาใช่ไหมทีนี้มันนับยังไงนับตัณหา108เนี่ยเขานับยังไงใครนับได้นับยังไงตัณหา108นับยังไงครับยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผัสสะในธรรมอารมณ์เป็น6ใช่ไหมอดีตเท่าไหร่อดีตก็6ไงปัจจุบันก็6อนาคตก็6อย่างนี้ได้ไหมเป็นเท่าไหร่เนี่ยเอาลองนับหน่อยทีเอ๊ะเคยอธิบายไปแล้วนะเนี่ยท่านวินนับยังไงน้องแอนน่ะถ้าไม่นั่นเดี๋ยวพระตอบนะ
ค่ะพระอาจารย์ขอโอกาสเจ้าค่ะก็นับกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาก็เป็น3แล้วก็มีอารมณ์6ก็คือรูปสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรมอารมณ์เอามาคูณกันก็ได้18แล้วก็มีอดีตปัจจุบันอนาคต3การก็เป็น54แล้วก็ภายในกับภายนอกก็เป็น108เจ้าค่ะไม่รู้ถูกหรือเปล่าเจ้าถูกไหมตัณหา108ถูกไหมหมอแจงถูกจ้ะค่ะถูกไม่ถูกถูกจ้ะค่ะถูกเลยกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเป็น3คูณ6ก็คือว่ารูปสีเสียงกลิ่นรสผลทพะธรรมารมณ์เป็น18ภายในภายนอกเป็น36แล้วก็อดีตปัจจุบันอนาคตเจ้าค่ะก็เลยกลายเป็นเท่าไหร่108เจ้าค่ะ108ที่จริงมีวิธีคิดหลายอย่างคิดให้ลง108ประเด็นก็อย่างนี้กามตัณหาความยินดีพอใจในกามคุณยินดีพอใจนี้เป็นตัวตัณหาที่ไม่มีกำลังของทิฏฐิเข้ามาเจือปนแต่เป็นตัณหาความอยากยินดีพอใจในรูปเรียกว่ารูปตัณหายินดีพอใจในเสียงเรียกสัทธตัณหายินดีพอใจในกลิ่นเรียกว่าคันธตัณหายินดีพอใจในรสก็เป็นรสตัณหายินดีพอใจในโผฏฐัพพะก็เป็นโผฏฐัพพะตัณหายินดีพอใจในธรรมารมณ์เป็นธรรมตัณหายินดีพอใจในสวดทรงองค์เอียวก็ว่ากันไปบัญญัติทั้งหลายเหล่านี้จัดเป็นธรรมตัณหาเป็น6นะในกามตัณหาเนี่ยที่เป็นอดีตรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่เป็นอดีตก็6ปัจจุบันก็6อนาคตก็6ก็กลายเป็นเท่าไหร่18ทีนี้ในภาวะตัณหาที่เป็นไปกับสัตตทิฏฐิที่เห็นว่าเที่ยงเห็นว่าสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นี่เที่ยงเด้อเพราะมีทิฏฐิเข้าไปเกี่ยวข้องใช่มั้ยเข้าไปยึดถือไปเห็นผิดด้วยเห็นเป็นสัจจะทิฏฐิพอใจด้วยเงี้ยก็ไปยินดีพอใจในสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นี่แหละอันนี้ก็เป็นอดีต6ปัจจุบัน6อนาคต6ก็กลายเป็น18ยังมีวิภาวะตัณหาอ่ะความยินดีพอใจที่เป็นไปกับอุเฉทะเห็นว่าขาดศูนย์เช่นไปเห็นสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ว่าขาดศูนย์เป็นอดีต6ปัจจุบัน6อนาคต6ก็กลายเป็น18รวมเป็นแล้วเป็น54ใช่ไหมเป็นภายในกระแสชีวิตของตนเอง54ภายนอกสัตว์อื่นอีกเป็น54ก็เลยกลายเป็น108เขาเรียกว่าอะไรตัณหา108ตัณหาความทะยานอยากมันก็กินอารมณ์มันอยู่งี้ตลอดเวลาเลยนี่แหละตัณหา108นี้ชื่อว่าความยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจของตัณหาทีนี้นี่คือยึดถือด้วยตัณหาหมู่สัตว์ทั้งหลายก็ยึดถือกันอยู่อย่างนี้เต็มไปหมดแต่ละวันแต่ละวันก็ดูวันนี้เราท่านทั้งหลายก็ตกอยู่ในอำนาจของตัณหาความอยากนี่แหละแล้วก็ยึดถือวัตถุที่ทำให้เป็นเขตเป็นแดนเป็นส่วนเป็นแผนกใช่ไหมเนี่ยมันก็มีการยึดถือว่าเป็นบ้านของเรามันก็มีเขตแดนของเราเสื้อผ้าของเราเงินทองของเราบุตรของเราภรรยาของเราสามีของเราพ่อแม่ปู่ตาย่ายายของเราใช่ไหมมันไปเห็นอย่างเงี้ยมันชอบใจมันก็ไปยึดถือนี่ยึดถือด้วยตัณหายึดถือด้วยตัณหามันก็ไปยึดถือนี่แหละสรุปก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์นี่แหละแล้วทีนี้มันไปยึดถือที่นอนหญิงชายช้างม้าโคกระบือเงินทองทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นแท้จริงก็ไม่ต่างก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยดอกไม้จอแว่นนาฬิกาสิ่งของต่างๆเนี่ยความไปยินดีสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่ก็เรียกยินดีด้วยตัณหามีไหมทีนี้พอยินดีด้วยตัณหาทิฏฐิก็มาแล้วเป็นพวกกลุ่มสักกายทิฏฐิที่มีวัตถุ20อันนี้เยอะเลยทีเนี้ย
ทีนี้พอไปยึดถือเป็นตัวกลุ่มสัสตทิฏฐิเนี่ยที่มีวัตถุ20ยึดถือยังไงยึดถือยังไงตัณหามีตัณหานี่เป็นเหตุของทุกข์นะมีความยินดีพอใจในอารมณ์ในภพในภูมิเป็นต้นเป็นกิจมีความไม่อิ่มในอารมณ์เนี่ยของจิตของบุคคลนั้นเป็นอาการปรากฏในปัญญาของบัณฑิตทั้งหลายมีเวทนาเป็นเหตุใกล้ใช่ไหมสภาพของตัณหาเนี่ยสังเกตดูตัณหาเขาปรารถนาตัวเวทนาต้องการสุขเวทนาถ้าเป็นกามุปาทานยึดมั่นในวัตถุกามทั้ง6ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็คือได้แก่โลภะที่ไปยินดีพอใจในอารมณ์6ที่เป็นวัตถุกามถ้าเป็นทิฏฐุปาทานล่ะความยึดมั่นในความเห็นผิดถ้ายึดมั่นในความเห็นผิดมีนิยตามิจฉาทิฏฐิอันนี้หนักเลยพวกเรามีไหมทิฏฐิประเภทนี้นิยตามิจฉาทิฏฐิยังไงนิยตามิจฉาทิฏฐิเป็นทิฏฐิที่มีความแน่นอนในการที่จะลงอบายเนี่ยเช่นไปเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นมาโดยไม่มีเหตุปัจจัยมันเกิดขึ้นมาลอยๆอย่างเงี้ยหรือสิ่งทั้งหลายมันปฏิเสธบอกมันผลเนี่ยหมายความว่า1ปฏิเสธเหตุเขาเรียกอเหตุกทิฏฐิ2ปฏิเสธผลเขาเรียกนัตถิกทิฏฐิ3ปฏิเสธการกระทำปฏิเสธทั้ง2อย่างเลยว่าไม่เป็นบุญเป็นบาปอันนี้เป็นนัตถิกทิฏฐิอย่างเนี้ยคือทิฏฐุปาทานที่จริงทิฏฐุปาทานเนี่ยกินไปเยอะเลยเอาตั้งแต่ตัวสักกายทิฏฐิเอาที่จริงเป็นทิฏฐิ62นะทิฏฐุปาทานเอาทิฏฐิ62แล้วก็เอาตัวอันตักขหักกะทิฏฐิ10ทิฏฐิที่นอกจากศีลปฏุปะทิฏฐิและสักกายทิฏฐินะต้องเวลาแยกในเรื่องของอุปาทานเนี่ยให้แยกเป็นกามุปาทานยึดมั่นในกามก็ถูกกามที่อธิบายไปถ้าทิฏฐุปาทานเนี่ยเอาทิฏฐิ62แล้วก็รวมถึงตัวทิฏฐิ10ประการอันตักขกะทิฏฐิ10แล้วก็ที่นอกจากศีลปฏุปาทานด้วยนะแล้วก็นอกจากอัตวาทุปาทานเพราะทิฏฐุปาทานกับศีลปฏุปาทานเนี่ยท่านแยกกันถ้าศีลปฏุปาทานเนี่ยนับเอาตัวยึดมั่นในข้อปฏิบัติผิดที่บอกปฏิบัติเยี่ยงโคเยี่ยงสุนัขสำคัญว่าเราจะบริสุทธิ์ได้ด้วยศีลด้วยข้อปฏิบัติด้วยวัดด้วยปฏิบัติอย่างนี้ส่วนอัตวาทุปาทานเนี่ยนี้เป็นสักกายทิฏฐิยึดมั่นในขันธ์5ของตนและของคนอื่นได้แก่เป็นสักกายทิฏฐิเห็นว่าเราเป็นอัตตาตัวตนของเราใน4ประการเนี่ยเราเห็นความต่างกันไหมต่างไม่ต่างกามุปาทานได้แก่โลภะที่ในโลภะ8ถ้าทิฏฐุปาทานได้แก่ทิฏฐิตัวนี้เป็นตัวทิฏฐิ62โอ้เพราะว่าทิฏฐิ62นี่และเป็นตัวทิฏฐิที่เห็นว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดน่ะกลุ่มนี้เข้าใจยังสรีระอันนั้นคีบอันนั้นสรีระอันนั้นเป็นต้นอันนั้นแหละเป็นพวกเห็นไหมมิจฉาทิฏฐิ62โอ้โหนี่เยอะเลยเนี่ยเนี่ยไอ้นี่อันนี้เป็นตัวทิฏฐุปาทานหมดเลยนะเนี่ยเนี่ยตัว62เนี่ยที่มีวาทะว่าอัตตาและโลกเที่ยงเนี่ยเป็นต้นเหล่านี้นะอันเนี้ยกลุ่มทิฏฐิทั้ง62เหล่านี้อันนี้เป็นทิฏฐุปาทานพวกเราอันนี้จะไม่ขยายไปแล้วแต่ว่าต้องการให้เห็นว่าจริงๆแล้วในบรรดาทิฏฐิเหล่านี้ถ้าโดยสภาพธรรมจริงๆมันก็ได้แก่ความเห็นผิดเห็นอารมณ์ของปรมัตถธรรมผิด
ไปเห็นว่าเที่ยงว่างสุขบ้างอัตตาบ้างเห็นว่างามเช่นไปเห็นว่ามันอัตตาเนี่ยว่ามันมีอัตตาอัตตาก็คือกระแสชีวิตเนี่ยคือเดี๋ยวก่อนจะไปทำความเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยอย่างเช่นตัวมิจฉาทิฏฐิถ้าถามว่าตัวทิฏฐุปาทานเนี่ยนัตถิกาทิฏฐิเห็นว่าขาดสู่เห็นว่าไม่มีทานที่ให้แล้วไม่มีผลเป็นต้นเหล่านี้นะผลของกรรมดีกรรมชั่วไม่มีอเหตุกาทิฏฐิอันนี้เป็นปฏิเสธเหตุเนี่ยนัตถิกาทิฏฐิ10เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นทิฏฐุปาทานเนี่ยทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการบูชาเส้นสวงไม่มีผลเป็นต้นแล้วก็ผลของกรรมดีกรรมชั่วไม่มีอันนี้เคยขยายไปแล้วถามว่าอุปาทานประเภทนี้มีอยู่ในเราไหมไม่เหลือมีแล้วก็ตัวอกิริยทิฏฐิอันนี้ปฏิเสธว่าการกระทำทั้งหลายเหล่านี้ไม่เรียกว่าบุญไม่เรียกว่าบาปไม่เป็นกรรมเป็นแต่เพียงกิริยาการเท่านั้นอันนี้เคยขยายไปแล้วทีนี้มิจฉาทิฏฐิ62เมื่อสักครู่ที่ขึ้นในสไลด์เนี่ยปุพพันตะกัปปิกาทิฏฐิความเห็นผิดในการคิดนึกเอาเองในเรื่องของความเป็นไปของขันธ์5ที่ล่วงมาแล้วในอดีตกับอปรันตะอภิกาทิฏฐิความเห็นผิดในการคิดนึกเอาเองในเรื่องของความเป็นไปของขันธ์5ในอนาคตรวมเป็นทั้งหมดก็62 18บวก44ก็กลายเป็น62แล้วก็ไปแยกย่อยเป็นกลุ่มพวกสัสสตาทิฏฐิหรือเห็นว่าเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบางอย่างเป็นต้นเหล่านี้เช่นถ้าอันตาอันตักคหะทิกะทิฏฐิ10ประการก็โลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดเป็นต้นเหล่านี้ต้องการชี้เห็นว่านี่คือตัวมิจฉาทิฏฐิแยกย่อยขยายความเยอะอันนี้ติดไว้เพราะถ้าไปเจาะในเรื่องของมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้ก็โอ้โหเรื่องยาวเลยทีนี้อยู่ในพรหมชาลสูตรศีลขันธวรรคเรื่องมิจฉาทิฏฐิ62พระพุทธเจ้าก็แสดงว่าทิฏฐิ62เนี่ยที่มันครอบงำสัตว์โลกอยู่ท่านอุปมาเหมือนกับว่าปลาสัตว์ทั้งหลายมันไม่สามารถออกจากหนองน้ำนี้ได้เข้าสู่ทะเลกว้างได้หมู่สัตว์ทั้งหลายก็ถูกมิจฉาทิฏฐิ62ครอบงำอยู่จึงไม่สามารถออกจากไอ้หนองน้ำเหล่านั้นเนี่ยเพื่อไปสู่ทะเลกว้างใหญ่ก็คือไม่สามารถออกจากมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้ไปสู่พระนิพพานได้บรรดาข่ายคือมิจฉาทิฏฐิเนี่ยปกคลุมสัตว์โลกอยู่ใน31ภพเป็นต้นหมู่สัตว์ทั้งหลายก็ติดร่องหรือติดมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้แล้วมันเป็นปัญหาชีวิตบรรดาหมู่สัตว์ทั้งหลายหรือพวกเราทั้งหลายเหล่านี้ที่เราต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏแล้วก็ถูกไอ้ตัวมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้มันครอบงำอยู่ติดความเห็นติดทัศนคติแล้วก็ถูกทิฏฐิมันครอบงำแม้แต่มาศึกษาพระธรรมที่เราเห็นว่าการท่องการทรงจำการฟังมันดีเป็นต้นเลยแล้วเราก็ยังไปเห็นว่ามันเป็นตัวเราไงเช่นไปสำคัญคือถ้าไปเห็นไปยินดีไปเห็นว่าเวทนาขันเป็นเราเราเป็นเวทนาขันเวทนาขันอยู่ในเราเราอยู่ในเวทนาขันการเสวยอารมณ์สุขทุกข์เฉยๆเป็นเราเนี่ยเห็นสัญญาคือความจำได้หมายรู้เป็นเราเห็นสังขารการปรุงแต่งไว้เป็นเราเห็นจิตเห็นจิตได้ยินไปด้วยเป็นเราเห็นรูปขันธ์ที่เป็นไปกับมหาพุทธรูปปาฏิรูปเราไม่ได้เห็นตามความจริงเราเห็นเป็นเราแล้วถ้าไปเห็นขันธ์5เนี่ยมันเที่ยงไปเห็นขันธ์5ว่าเที่ยงเป็นสัสสตะถ้าเป็นเห็นว่าขันธ์5ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีเหตุปัจจัยเป็นอเหตุกทิฏฐิ
มันเกิดขึ้นมาลอยๆอย่างเงี้ยการทำดีการที่ขันห้าเนี่ยมีการขันห้ายืนเดินนั่งนอนพูดจาหรือก็คิดนึกทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้มันไม่เป็นบุญเป็นบาปไม่เป็นการกระทำหรอกนี่เป็นอกิริยทิฏฐิเห็นไหมมันเชื่อมกันหมดไหมมันเป็นแบบนี้เพราะเราไม่เคยไปแยกองค์ประกอบของสภาวธรรมเหล่านี้ให้เห็นตามความเป็นจริงได้มันเลยกลายเป็นความเห็นที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงการไปเข้าใจปรมัตถธรรมที่ผิดเนี่ยเห็นอารมณ์ปรมัตถธรรมผิดไปเห็นว่าเที่ยงเห็นว่าเป็นสุขเห็นว่าเป็นอัตตาตัวตนเห็นว่าเป็นงามเป็นต้นเนี่ยเห็นในมุมไหนก็แล้วแต่นี่เป็นมิจฉาทิฏฐิหมดเลยแต่จะเป็นมิจฉาทิฏฐิระดับเที่ยงเป็นสัตตะเป็นสัตตะทิฏฐิทันทีเลยนะเพราะไปสำคัญว่ามันเที่ยงไปเห็นว่าขาดศูนย์เป็นอุเฉททิฏฐิไปเห็นว่าขันห้าเนี่ยมันเกิดขึ้นลอยๆโดยไม่มีเหตุปัจจัยเป็นอเหตุกทิฏฐิเห็นว่าการกระทำของขันห้ามันไม่มีผลสืบต่อไปหรอกนี่เป็นนาฏิกทิฏฐิเห็นว่าขันห้าทั้งหลายที่กระดำเนินไปอย่างทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเขาเรียกเป็นเพียงอาการกิริยาไม่เรียกว่าเป็นบุญเป็นบาปเป็นนาฏิกทิฏฐินาฏิกทิฏฐิอกิริยทิฏฐิเข้าใจยังเนี่ยเป็นอย่างนี้ไปเห็นว่าขันห้าเนี่ยโลกก็ดีขันห้าก็ดีเนี่ยโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกมีที่สุดเขาเรียกว่าอันตาอันตักคาหักคาหิกะทิฏฐิสิบประการสัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วไม่เกิดต่อไปสัตว์ทั้งหลายหลังตายแล้วเกิดอีกต่อไปเนี่ยเป็นต้นเหล่านี้การเห็นแบบนี้ไปเห็นผิดเพราะไปเห็นว่ามันมีสัตว์มันมีอัตตามันมีชีวะอัตตาเป็นแก่นเป็นแกนสิงอยู่นี่เป็นแบบนี้นะมันไปเห็นเป็นตัวชีวะอัตตาเป็นแก่นเป็นแกนสิงอยู่อย่างเงี้ยความเห็นในกรณีอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นไม่ตรงตามความเป็นจริงเขาเรียกว่าเห็นผิดนี่เป็นไปในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวขยายค่อยๆขยายในเรื่องตรงเนี้ยทีนี้ขยายตรงนี้หน่อยคำว่าปรมัตถอัตตาหรือปรมัตตมันได้อธิบายไปแล้วใช่ไหมหมายถึงอัตตาใหญ่ไอชีวะอัตตาหมายถึงอัตตาเล็กก็เขามีความเข้าใจว่ากระแสชีวิตของหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันแตกมาจากอัตตาใหญ่มันแตกมาจากพระพรหมหรือเรียกว่าถ้าเป็นภาษาสันสกฤตฮินดูเขาเรียกว่าอิสวนหรือว่าปรเมสวนหรือปรมาตมันเนี่ยถ้าเป็นภาษาไทยเราก็เรียกว่าพระเจ้าเรียกว่าพระเจ้ามันมีภาษาอังกฤษเขาเรียกก็อดใช่ไหมเรียกว่าก็อดเรียกพระเจ้าบ้างปรเมสวนบ้างปรมาตมันบ้างหรือเรียกว่าพระเจ้าเนี่ยบางทีเรียกอัลเลาะห์อัลลาห์อัลลาห์อัลลาห์เนี่ยเข้าใจไหมเขาสำคัญเนี่ยเป็นอัตตาใหญ่ตัวเนี่ยปรมัตถอัตตาเนี่ยตัวอัตตาใหญ่ตัวเนี้ยตัวปรมัตถมันตัวนี้เขาถือว่าเป็นเทพเจ้าใหญ่ตัวทีนี้บุคคลเหล่านี้ก็เห็นว่ามันเป็นตัวอัตตาที่ใหญ่ทีนี้บรรดาหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันแตกออกมาจากอัตตาใหญ่เนี่ยมันก็แตกมาเป็นชีวะอัตตาเป็นอัตตาเล็กๆแต่ถ้าหากพวกพราหมณ์พรหมทั้งหลายเขาบอกว่าถ้าแตกออกมาจากปากในโซนของปากของพรหมเนี่ยก็มาเป็นพวกพราหมณ์ถ้ามาแตกจากอะไรจากมือจากแขนเนี่ยอันนี้กลุ่มเป็นกษัตริย์เป็นนักรบใช่ไหมถ้าจากส่วนของขากลุ่มพาณิชย์ไอ้กลุ่มแพทย์กลุ่มพวกค้าขายถ้าจากเท้านี่พวกจันทานอันนี้ดั้งเดิมเป็นแบบนี้นะแต่ถ้าวิวัฒนาการมาเบ็ดเสร็จพวกเป็นความเชื่อจะเรียกว่าก็อดจะเรียกว่าอัลเลาะห์ขอไปนะหรือจะเรียกว่าพระเจ้าภาษาพม่าภาษายวนภาษา
อังกฤษภาษาอาหรับภาษาเปอร์เซียอะไรต่างก็มีชื่อเรียกกันไปต่างๆนานาสรุปแล้วก็นี่แหละเขาเรียกปรมัตถอัตตาปรมัตถมันเขาก็ถือว่าบรรดาเทพเจ้าเหล่านี้ทั้งหลายก็สร้างสรรพสิ่งสร้างสรรพสิ่งขึ้นมาพอมองเห็นออกพอเข้าใจนะทีนี้บางทีเนี่ยผู้ที่มีความเห็นว่าภายในร่างกายของเราเนี่ยมันมีอัตตาที่เรียกว่าตัวชีวิตมันมีความสามารถในทำการต่างๆได้เช่นเวลายืนเวลาเดินเวลานั่งเวลานอนทั้งหลายเลยเนี่ยมันมีตัวอัตตาสิงอยู่มันจึงสามารถทำการยืนเดินนั่งนอนพูดจาทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นได้นั้นในการยกมือทั้งหลายเหล่านี้ในการที่จะไปว่ายไปทำกิจกรรมต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ก็ด้วยอำนาจของชีวะอัตตามันมีอัตตาตัวตนทั้งนั้นไปทำอยู่เราเห็นอย่างนั้นไหมว่ามันมีอัตตาสิงอยู่ในชีวิตนี้จริงๆที่ผ่านมาเราเห็นอย่างนั้นใช่ไหมว่ามีตัวอัตตาสิงอยู่เป็นแก่นเป็นแกนอยู่ในการทำให้ทำให้พูดให้ยืนให้เดินให้นอนทำกิจกรรมต่างๆนี้เป็นต้นเนี่ยฉะนั้นชีวะอัตตานี้จึงเรียกว่าการกะไปผู้กระทำการกะคือผู้กระทำมันมีการดูมีการฟังมีการทำมีการพูดมีการต่างๆถ้ามันไม่มีตัวชีวะตาสิงเป็นแก่นเป็นแกนอยู่แล้วมันยืนเดินนั่งนอนได้ยังไงมันจะต้องมีอัตตาอยู่สิงอยู่มันเห็นแบบนี้แล้วคนทั่วไปก็เห็นแบบนี้แต่ก่อนแล้วก็ต้องเห็นแบบนี้แหละใช่ไหมเห็นอย่างนี้ไหมท่านเล็งเห็นอย่างนี้ไหมครับว่ามันมีอัตตาเป็นแก่นแกนสิงอยู่ความเห็นอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นตัวชีวะอัตตาว่ามีชีวะมีตัวชีวิตเป็นแก่นเป็นแกนสิงอยู่นี่ประการที่1แปลว่าการกระทําทั้งหลายเหล่านี้มันมีอัตตาเป็นผู้กระทํามีชีวะอัตตาเป็นผู้กระทําในการพูดในการยืนในการเดินในการนั่งในการนอนหรือในการที่เรามานั่งฟังธรรมกันอยู่อย่างเงี้ยมันมีตัวชีวะอัตตามานั่งฟังอยู่ใครเห็นแบบนี้มั้ยตะวันเห็นอย่างนี้มั้ยครับแต่ก่อนขอโอกาสอาจารย์ครับแต่ก่อนเห็นว่ามีอัตตาจริงๆครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วอาตอนนี้ต่อไปนี่เขาเรียกชีวะอัตตานะเป็นกัลยาณกะเป็นผู้กระทำเนี่ยเรานั่งบางคนก็นั่งนิ่งๆเราเห็นว่าแม้เราอยากจะนั่งนิ่งๆมันก็มีอัตตาตัวตนเป็นตัวกำกับอยู่เราไม่อยากพูดเราอยากจะนั่งฟังเราอยากจะดูหรือเราอยากจะยืนเราอยากจะเดินมันก็ทำไงกัลยาณกะที่เป็นผู้กระทำอัตตาเป็นผู้กระทำชีวะอัตตาเป็นผู้กระทำมันมีอัตตาอยู่ประการต่อมาก็คือว่าชีวะอัตตานี่เป็นผู้เสวยผลที่เกิดจากกรรมดีและกรรมชั่วได้สุขทุกข์เจ็บปวดทรมานหรือทำดีทำไม่ดีที่จะได้รับผลข้างหน้าฉะนั้นมันมีอัตตาคือกระทำกัลยาณกะกับอัตตาผู้รับผลการกระทำมาจากคำว่าเวทกะหรือเวทียกะเป็นผู้เสวยผลของการกระทำมันมีอัตตาเป็นผู้ทำกรรมและอัตตาเป็นผู้เสวยผลของการกระทำนึกไปนึกมาไม่ค่อยพ้นจากพวกเรานะมีอัตตาเป็นผู้กระทำและอัตตาเป็นผู้เสวยผลของการกระทำเมื่อวานคุณด่าฉันมันทำให้ฉันเจ็บปวดใช่ไหมมันมีผู้กระทำมันมีผู้รับผลของการกระทำหรือไปเชื่อว่าเราทำดีอัตตาทำดีก็เลยมีอัตตาเป็นผู้เสวยผลของกรรมดีมันมีอัตตาไปทำชั่วก็มีอัตตาเป็นผู้เสวยผลกรรมชั่วมันเห็นเป็นงี้ถ้ามันไม่มีอัตตาเป็นผู้กระทำแล้วใครเป็นผู้รับผลการกระทำถามว่าสัจจการนิพนธ์เห็นแบบนี้ไหมฉะนั้นสัจจการนิพนธ์สัจจการนิพนธ์จึงเห็นด้วยความเป็นอัตตาพอพระพุทธเจ้าสอนว่าเป็นอนัตตาสัจจการนิพนธ์ค้านเลยแล้ว
ที่จะไปโต้วาทะพระพุทธเจ้าก็ด้วยประเด็นเนี้ยต้องการถามบอกว่าถ้าอย่างนั้นคนทำกรรมดีกรรมชั่วมันก็ไม่ต้องรับอะไรสิมันก็สบายดีถ้าไม่มีผู้ทำกรรมไม่มีรับผู้รับผลของกรรมใช่ไหมมันต้องมันมีผู้ทำกรรมก็ต้องมีผู้รับผลของกรรมฉะนั้นไอ้ตัวกระทำกรรมเขาเรียกว่าเวทริกะเนี่ยไอ้ตัวการกะเนี่ยการกะคือผู้กระทำเวทกะหรือเวทิกะเนี่ยผู้เสวยผลของการกระทำเดี๋ยวเราเคลียร์พวกเราตรงนี้ก่อนเคลียร์ความเข้าใจตรงนี้ก่อนใครเห็นว่ามีผู้กระทำกรรมมีอัตตาผู้กระทำกรรมและมีอัตตาผู้รับผลของกรรมจริงๆเห็นแบบนี้ไหมตอนนี้เพราะเราดูแลสุขภาพไม่ดีต่อมาปัจจุบันนี้เราจึงมีโรคเบียดเบียนอัตตาตัวนั้นผู้กระทำกรรมไม่ถูกผู้เสวยผลของกรรมตอนนี้จึงมาอ่อนแอตรงนี้อัตตาตัวตนนี้จึงมาอ่อนแอเอาว่าไงยอมเปิ้ลเห็นอย่างนั้นไหมนามัสการค่ะพระอาจารย์ก็ปัจจุบันก็สอนแบบนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์นอกจากเห็นเองแล้วก็ยังสอนคนอื่นอีกด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ว่าพอเรียนธรรมะก็เห็นลึกขึ้นว่าจริงๆไม่มีอัตราตัวตนมีแต่การเกิดดับสืบต่อที่รวดเร็วมากทำให้เราเห็นว่ามีอัตราเจ้าค่ะแล้วทุกวันก็ยังแอบเห็นว่าเป็นอัตราผู้กระทำกรรมอัตราผู้รับผลของกรรมอยู่ใช่ไหมมนุษย์ทำกรรมเช่นมนุษย์เช่นพระเทวทัตเป็นมนุษย์ทำกรรมชั่วทำอนันตริยกรรมสังฆเภทโลหิตุปบาทกรรมที่ส่งผลลงอเวจีเป็นโลหิตุปบาทหรือสังฆเภทกรรมไหนให้ผลพระเทวทัตกรรมไหนหรือให้ทั้งสองมนอนกรรมไหนให้ผลพระเทวทัตนมัสการพระอาจารย์ผมก็น่าจะทำสังฆเภทนะครับไม่ให้ทั้งสองเออถ้าอย่างนั้นโลหิตุปบาทก็เป็นอโหสิกรรมนี่ศูนย์นี่ให้สองอันเลยครับพระอาจารย์ทั้งสองช่วยกันดึงลงครับว่าไงว่าแจงเป็นสังฆเภทเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วโลหิตุปบาทอันนั้นเป็นก็ยกเลิกไปเจ้าค่ะทำไมสังฆเภทน่าจะหนักกว่าหรือเปล่าเจ้าค่ะเอสสมมตินะว่ามีคนคนหนึ่งทำคดีเนี่ยไปทำผิดเนี่ยคดีที่หนึ่งก็คือลักทรัพย์ลักทรัพย์จะต้องติดคุกตลอดชีวิตคดีที่สองฆ่าคนตายด้วยเจตนาเยอะแยะจะต้องประหารชีวิตกรรมไหนหนักกว่ากันฆ่าคนตายใช่ไหมเมื่อถูกตัดสินประหารชีวิตไอ้ติดคุกตลอดชีวิตเนี่ยเป็นอันว่าถูกยกยอดไปไหมเพราะมันมีเนี่ยนี่ก็เหมือนการกรรมสังฆเภทเนี่ยมันหนักกว่าไงเมื่อรับสังฆเภทแล้วเนี่ยไอ้ตัวโลหิตุปบาทเนี่ยก็ชื่อว่ามันไม่ต้องมาพูดกันแล้วก็มันโดนแรงกว่าไปแล้วเนี่ยใช่ไหมล่ะการสังฆเภทให้ผลที่จะถามต่อก็คือว่าพระเทวทัตเป็นมนุษย์แต่บุคคลที่รับผลที่จะต้องถูกไฟเวจีแผดเผาทุกตอนนี้กำลังถูกแผดเผาอยู่ไม่ใช่พระเทวทัตแต่เป็นสัตว์นรกไอตัวการที่ทำกรรมกับตัวการที่รับผลของกรรมมันคนละตัวหรือตัวเดียวกัน
จะว่าไงอย่างนี้เราเห็นว่าสัตว์นรกกับเทวทัตเป็นคนเดียวกันหรือคนละคนว่าไงตะวันคนละคนหรือคนเดียวกันเป็นคนละคนครับท่านอุปมาเหมือนกับว่าแบบว่าเราเอาเมล็ดมะม่วงมาปลูกใช่ไหมฮะแล้วก็ได้ผลมะม่วงออกมาผลตัวผลมะม่วงกับตัวต้นมันก็คนละอย่างเหมือนแบบเหตุหนึ่งเหตุก็มีผลหลายผลอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วเป็นคนละคนกันจริงๆจะไปบอกคนละคนเลยทีเดียวมันก็จะนั่นที่จริงมันเป็นกระบวนการขันห้าที่มันเกิดดับสืบต่อเกิดดับสืบต่อตอนในขณะทำกรรมขันห้านั้นอยู่ในสถานะเป็นมนุษย์โดยสมมุติแต่ก็ขันห้ากระแสที่มันสืบเชื้อสืบต่อไปตามลำดับเนี่ยพอขันห้านั้นไปตกไปอยู่ในอบายภูมิเนี่ยต้องรับผลการกระทำมันก็สืบต่อมาจากขันห้าเดิมนั่นแหละแต่มันรับผลของกรรมในฐานะที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์และมันไม่ใช่อัตตาตัวตนมันไม่ใช่มีตัวอัตตาตัวตนใดๆเป็นผู้ไปรับหรอกแต่มันเป็นกระบวนการในการสืบต่อในการรับผลของการกระทำมันเป็นไปด้วยการอย่างนี้โอเคไหมเฉยเพียงพอเริ่มมองเห็นภาพไหมมันสืบต่อมานั่นแหละแต่มันไม่ใช่มีอัตตาตัวตนใดๆเลยเป็นแกนเป็นแกนเป็นแกนสิงอยู่ตัวผู้กระทำกรรมเขาไม่เรียกว่าตัวผู้กระทำกรรมเป็นขันห้ากระบวนการของกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่มันทำกรรมเนี่ยก็คือขันห้านั่นแหละทำกรรมไม่มีสัตว์บุคคลอัตตาตัวตนใดๆในนั้นแต่ด้วยกระบวนการที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยมันสืบต่อไปอย่างเนี้ยเมื่อได้รับเหตุปัจจัยแล้วได้การนั้นเหมาะสมอกุศลกรรมที่กระทำก็เลยส่งผลก็เวลาส่งผลก็ถึงส่งผลในการแห่งลำดับเป็นการสืบต่อเวลารับผลก็รับผลในลำดับการสืบต่อเป็นไปตามดับแบบนี้นี่เขาเรียกว่าผู้กระทำกรรมกับผู้รับผลของกรรมเนี่ยมันไม่มีอัตตามันไม่มีตัวสัตว์บุคคลอัตตาตัวตนใดๆเลยทั้งหมดเหล่านี้มันเป็นกระบวนการของเหตุและปัจจัยเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นเหมือนมนุษย์อนาถาปิฎกเนี่ยให้ทานรักษาศีลตายไปแล้วจุติปุ๊บปฏิสนธิต่อไอตัวปฏิสนธิต่อเนี่ยไปเกิดในดุสิตเนี่ยเป็นเทวดาในชั้นดุสิตเนี่ยมนุษย์คืออนาถาปิฎกะเป็นผู้ทำกรรมดีเทวดาที่เป็นอนาถาปิฎกะเทพบุตรทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยรับผลที่จริงคือเป็นกระบวนการในการสืบต่อไม่ใช่มีอัตตาผู้กระทำกรรมที่เป็นกรกะหรืออัตตาที่ไปรับเสวยผลกรรมที่เป็นเวทกะไม่ใช่อย่างนั้นแต่มนดามิจฉาทิฏฐิบุคคลทั้งหลายไปเข้าใจหรือเห็นไปยึดมั่นอารมณ์ปรมัตถธรรมผิดว่ามันเที่ยงว่ามันเป็นสุขว่าเป็นอัตตาว่ามันงามก็เลยไปยึดถือว่ามันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกิจของมิจฉาทิฏฐิอ่ะมันก็ยึดอารมณ์ปรมัตถ์ผิดนะไปเห็นปรมัตถธรรมผิดนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิไปยึดมั่นในปรมัตถธรรมผิดเนี่ยอันนี้เป็นกิจของมิจฉาทิฏฐิหรือสภาพที่ใส่ใจในอารมณ์ปรมัตถธรรมที่ผิดไปใส่ใจว่ามันเที่ยงมันสุขมันเป็นอัตตามันงามงี้เป็นต้นอันนี้เป็นผลเป็นอาการปรากฏการไม่มีความประสงค์ที่จะเห็นพระอริยะไม่มีความประสงค์ที่จะฟังพระสัทธรรมไม่ชอบปัญญาแต่ชอบติดอยู่กับความเห็นไม่ชอบฟังองค์ความรู้ใดๆที่ไปทำลายความเห็นตนเองกอดอยู่กับความเห็นกอดอยู่กับทิฏฐิกอดอยู่กับทัศนคติเนี่ยอย่างนี้เป็นเหตุใกล้เขาจะมีทัศนคติว่าไม่อยากฟังคำสอนที่ไปทำให้เกิดปัญญาเขาจะกอดความเห็นไว้ยึดความเห็นไว้สมาทานความเห็นไว้อย่างมั่นคงถ้าความเห็นใดถ้าข้อมูลใดๆที่ไป
ทำลายความเห็นเขาเขาจะเบนหน้าหนีทันทีไม่เอาไม่เอาพวกนี้ไม่ประสงค์จะเห็นพระอริยเจ้าไม่ประสงค์จะฟังพระสัทธรรมไม่ประสงค์ปัญญาเพราะปัญญามันเจ็บปวดมากเขาจะเหมือนติดคุกทันทีเลยโอ้โหทรมานมากมันถูกทิ่มทุกยึดเขายึดความเห็นเข้ามาตลอดใช่ไหมอภิการที่สามเห็นว่าชีวะอัตตาเนี่ยเป็นเจ้าของร่างกายของสัตว์ทั้งหลายสามารถที่จะปกครองอวัยวะทั่วร่างกายมันมีตัวอัตตาปกครองอยู่ทั่วร่างกายทั้งรูปธรรมและนามธรรมมันสิงอยู่หมดเลยเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของเป็นสามีศัพท์เนี่ยแปลว่าสามีแปลว่าเจ้าของชีวะตามเป็นสามีเป็นเจ้าของมันฝังอยู่ในผมในขนในเล็บในฟันในหนังในเนื้อในเอ็นในกระดูกในเยื่อในกระดูกในหรือในเวทนาขันในสัญญาขันสัญญาสังขารขันเนี่ยมันฝังอยู่ไอ้เจ้าของนี่มันฝังอยู่ทุกจุดมันเป็นเจ้าของคอยกำกับคอยบงการอยู่เข้าใจยังนี่ประการที่สามประการที่สี่ไอ้ชีวะอัตตะเนี่ยในร่างกายของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันเสียไปแล้วด้วยความเก่าแก่หรือเหตุใดเหตุหนึ่งที่เป็นอุปัตวะทั้งหลายก็ต้นชีวะตานี้มันก็จัดแจงสร้างร่างกายขึ้นมาใหม่แล้วก็ย้ายไปอยู่ในร่างกายใหม่ร่างกายของสัตว์ทั้งหลายไม่จะเสียไปแต่ชีวะตามันไม่เสียมันสามารถสร้างร่างกายใหม่ได้เรื่อยๆมันมีความเห็นแบบนี้ใครมีความเห็นแบบนี้ไหมมันไม่ตายมันมีการสร้างร่างกายขึ้นมาใหม่มันเก่าค้ำค่าไปเสร็จปุ๊บมันก็ไปสร้างใหม่สร้างใหม่มันเหมือนนั่นแหละเหมือนวิ่งออกไปแล้วก็ไปสร้างใหม่วิ่งไปไปร่างนี่เป็นแบบนี้บุคคลก็เห็นว่าอชีวตาเป็นส่วนหนึ่งของปรมัตตาเนี่ยคือบางทีอย่างนี้ประเคนนี้คือไอตัวชีวะตาเนี่ยเวลามันตายปุ๊บมันเห็นว่ามันไปสร้างร่างกายใหม่นี่เป็นอีกความเห็นหนึ่งนะจนอีกความเห็นหนึ่งไอตัวชีวะตาเนี่ยพอมันเกิดแตกดับปุ๊บมันก็ไปรวมอยู่ในปรมัตตาตาอัตตาใหญ่มันกระเด็นกลับไปแล้วมันเคยแตกมาจากอัตตาไหนมันก็กลับไปรวมอยู่อัตตาเดิมมันก็เลยกลายเป็นนิวาสีนิวาสีแปลว่าอยู่เป็นนิจเป็นนิรันดร์เที่ยงแท้เป็นอมตะเพราะมันอัตตาเล็กเนี่ยมันไม่เที่ยงชีวะตาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้แต่พอไปรวมอยู่ในอัตตาใหญ่มันกลายเป็นนิรันดรเป็นนิรันดรพ้นทุกข์ของเขาไปทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็บอกว่าไอ้คิวาตาเนี่ยมีอำนาจในร่างกายของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันสามารถบังคับร่างกายของสัตว์ทั้งหลายนั้นทำทุกสิ่งทุกอย่างตามความประสงค์ของตนได้ฉะนั้นคิวาตานี้จึงเรียกว่าสยังวสีผู้สามารถบังคับร่างกายได้นิวาสีกับสวังวาสีเนี่ยเข้าด้วยกันแล้วก็หมายความว่าพวกที่มีความเห็นสองอย่างนี้เข้าใจว่าชีวะตาเนี่ยเป็นแก่นเป็นสารเป็นสาระที่มั่นคงไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถทำลายให้สูญเสียไปได้ด้วยอำนาจที่มันสามารถที่จะบังคับร่างกายของสัตว์ทั้งหลายทำไปตามความประสงค์ของตนเองได้จึงเรียกว่าวสสัตตนะผู้มีอำนาจพิเศษนี่เป็นไปในลักษณะแบบนี้ฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจว่าอ๋อไอ้ความเข้าใจว่าผู้กระทำผู้เสวยผลของการกระทำหรือมีตัวชีวะอัตตาเนี่ยมันสิงอยู่ในร่างกายมันเป็นเจ้าของร่างกายนี้หรือชีวะอัตตาในร่างกายเหล่านี้เวลามันประสบเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเสื่อมตายลงไปปุ๊บมันก็ไปสร้างใหม่
ไอ้ตัวร่างกายมันเสื่อมสูญสลายไปเป็นต้นได้แต่ตัวอัตตาที่เป็นแก่นเป็นแกนสิงอยู่เนี่ยมันไปสร้างร่างใหม่อยู่เรื่อยไปไปอาศัยร่างใหม่เกิดอยู่หรือมันไปรวมอยู่ในปรมัตถอัตตาชีวตาไปรวมอยู่เป็นนิรันดรมันไปหรือว่ามันสามารถที่จะบังคับเวลามันอยู่ในร่างกายนี้แล้วมันยังสามารถมีอำนาจพิเศษมันบังคับร่างกายนี้เป็นไปตามประสงค์เป็นต้นมันได้ฉะนั้นเวลาคำสอนที่เกี่ยวกับในเรื่องของเทพเจ้าทั้งหลายเหล่านี้มันจึงไปสอดรับว่าอ๋อปรมัตถมันหรือปรมัตถอัตตาเป็นอัตตาใหญ่กับชีวตาเป็นอัตตาเล็กเนี่ยบรรดาอัตตาเล็กทั้งหลายมีหน้าที่อย่างเดียวคืออ้อนวอนนะอ้อนวอนร้องขอหรือล้างบาปเมื่อทำตามกิจกรรมต่างๆเหล่านี้แล้วก็จะได้ไปรวมอยู่ในอัตตาใหญ่นั้นกลุ่มเหล่านี้จึงมีความเชื่อว่ามีชาติเดียวมีชาติเดียวและที่สุดจริงก็ไปรวมอยู่แต่ถ้าไม่อ้อนวอนน่ะไม่นับถือกลุ่มเหล่านี้กลุ่มเหล่านี้หมดสิทธิ์หมดสิทธิ์ที่จะไปรวมหรือไปเป็นจะหลุดพ้นไอ้ความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าเนี่ยบางพวกก็ยึดถือใช่ไหมบางทั่วก็ยึดถือตัววิญญาณเป็นอัตตายึดถือจิตบางพวกก็ไปยึดถือเวทนาเป็นอัตตาเป็นชีวตาบางพวกก็ไปยึดถือสัญญาขันเป็นอัตตาบางพวกก็ไปยึดถือสังขารขันเป็นอัตตาไอ้กรณีบางพวกก็ไปยึดถือรูปขันหรือไม่อย่างนั้นก็คือยึดถือทั้งหมดตรงนี้เขาเรียกว่าสักกายทิฏฐิหรือที่เรียกว่าอัตตวาทุปาทานเข้าใจยังสักกายทิฏฐิอัตวาทุปาทานอัตตทิฏฐิเป็นชื่อเป็นเรียกพยัญชนะต่างแต่โดยเนื้อในของเขาก็นี่แหละไปเห็นว่าเป็นอัตตาตัวตนพูดมาประมาณแบบนี้พอจะจับประเด็นได้ไหมเข้าใจเริ่มไม่ยากใช่ไหมอย่างเงี้ยไอ้มิจฉาทิฏฐิต่างๆมันก่อรูปร่างขึ้นมาด้วยสักกายทิฏฐิเนี่ยเป็นมูลเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าสักกายทิฏฐินี่เป็นพืชพันธุ์ของมิจฉาทิฏฐิทั้งปวงเป็นเหมือนเมล็ดพืชถ้าจะแสดงในความหมายสักกายทิฏฐิมาจากคำว่าหมู่ขันธ์ห้าที่ประกอบอยู่ตามสภาวะปรมัตถ์ชื่อว่าสักกายะเนี่ยหมายความว่าขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารญาณเรียกสักกายะสักกายะเนี่ยเป็นชื่อของขันธ์5ถ้าทิฏฐิเนี่ยเป็นชื่อของทิฏฐิที่เข้าไปยึดขันธ์5รวมกันสักกายะทิฏฐิจึงเรียกว่าตัวความเห็นผิดที่ไปยึดขันธ์5ว่าเป็นอัตตาตัวตนฉะนั้นบรรดาปุถุชนทั้งหลายที่ยังละมิจฉาทิฏฐิไม่ได้ถ้าไม่เจริญปัญญาให้เข้าใจความจริงของชีวิตอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวก็แวบไปยึดใช่ไหมอดไม่ได้เดี๋ยวก็แวบไปยึดว่ารูปขันธ์เป็นเราเวทนาขันธ์เป็นเราสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเราเป็นอัตตาตัวตนของเรายึดกันอยู่ตลอดเวลาแสดงให้เห็นชัดว่าหยุดฟังพระธรรมไม่ได้หยุดพัฒนาปัญญาไม่ได้เลยเว้นไว้แต่สามารถเป็นละไอตัวสักกายทิฏฐิได้อย่างเด็ดขาดเมื่อไรเป็นพระอริยบุคคลได้เมื่อไรจึงค่อยนอนใจแล้วก็ไว้วางใจได้ว่าเราจะไม่กลับมายึดความเห็นผิดอีกโดยมิจฉาทิฏฐิอีกแล้วแต่ถ้าตราบใดเป็นปุถุชนเมื่อไรเดี๋ยวก็ไปยึดเพราะองค์ความรู้ของเราทั้งหลายยังเป็นอนิจจตแค่ฟังที่เป็นไปตามกับเหตุกับผลยังไม่พอต่อการไปละต้องสามารถใช้ญาณปัญญาเข้าไปเจาะทะลุทะลวงเห็นความจริงฉะนั้น
เราจึงสุดกันเรื่อยๆเดี๋ยวก็กำหนัดบ้างขัดเคืองบ้างลุ่มหลงบ้างใช่ไหมเดี๋ยวก็เสียอกเสียใจว่าเราก็เที่ยวไปยึดขันห้าตัวเองไม่พอก็ไปยึดขันห้าของบุคคลอื่นไปยึดเป็นลูกหลานพ่อแม่ปู่ตายายยึดกันอยู่นั่นแหละแล้วเราก็สำคัญว่ามันเป็นจริงๆด้วยนะเหมือนยึดตัวการเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเนี่ยเป็นอัตตาตัวตนเนี่ยยึดหมดไม่สามารถเข้าไปแยกรายละเอียดเห็นความจริงได้เพราะพัฒนาปัญญาไม่ถึงแต่ถ้าพัฒนาปัญญาถึงก็จะเห็นความจริงมีใครสงสัยอะไรเรื่องประเด็นตรงนี้ไหมยอมแอนวันนี้ท่องได้เท่าไหร่ถามโยมแอนดีกว่าสบายใจนิดนึงถามดีเลยกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะวันนี้ 13,600 ค่ะโอ้ 13,600 ทำไมลดลงวันนี้มีกิจกรรมไปปิดทองฝั่งลูกนิมิตค่ะแถวบ้านค่ะอ๋อนี่เป็นท่องพุทธคุณได้ 13,000 รอบโอ้ไม่ธรรมดาใครมีใครได้ถึงหมื่นบ้างไหมพี่นั่งอยู่นี่เลิก 11,767 ค่ะโอ้เนี่ยที่ไหนนั่งอยู่นี้ได้ 11,700 ยอมเอ็มเนี่ยมาแรงก็ยอมเอ็มแต่ขึ้นลงยังวุบวุบวับจริงๆถ้าสาธยายจริงๆก็ได้เยอะถือว่าก็เร็วจิตก็เร็วปุ๊บเร็วมากก็เลยเล่าให้ฟังวันนี้ว่าถ้าบุคคลใดสาธยายพุทธคุณหรือธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยจนจิตเนี่ยมันเริ่มฉลาดแล้วมันทิ้งกลุ่มนิวรธรรมพอนิวรธรรมไม่เข้าไปกุ้มรุมแล้วเนี่ยสภาพจิตมันจะคล่องตัวเร็วมากเมื่อเร็วขึ้นมาไปเสร็จปุ๊บเนี่ยจิตมันจะใสจะมีพลังจะมีสมาธิเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ญาณขันธ์เนี่ยที่บรรดาหมู่สัตว์ทั้งหลายไปยึดถือเป็นอัตตาเนี่ยแท้จริงไม่ใช่เมื่อเราให้เหตุปัจจัยถูกมีความฉลาดในการให้เหตุปัจจัยศรัทธาแข็งแรงขึ้นความเพียรกล้าขึ้นสติมีความว่องไวขึ้นสมาธิตั้งมั่นขึ้นปัญญาชัดเจนขึ้นมามันก็ขจัดกิเลสสกปรกเดี๋ยวเข้ามันก็จะเกิดภาวะความสงบเขาเรียกว่ากายปัสสธิจิตปัสสธิแล้วมันจะเกิดการเบาเขาเรียกกายละหูตาจิตตละหูตาจิตมันเบาแล้วแล้วจิตมันจะอ่อนโยนนะเขาเรียกกายมุทุตาจิตตมุทุตาแล้วมันจะเกิดควรต่อกุศลเหมาะควรต่อกุศลชำนาญในกุศลมันกลายเป็นกรรมัญญาตาแล้วเข้ามันจะคล่องแคล่วเวลาระลึกกุศลระลึกพุทธคุณจะคล่องแคล่วก็เรียกปาคุณยตาแล้วนักเข้ามันจะดำเนินไปตรงตามมัชฌิมาปฏิปทาก็เรียกกายยุชุกตาจิตตุชุกตาแปลว่ายุคคนละธรรมใน6คู่เนี่ยมันไปปรับฉะนั้นการได้12,000เนี่ยนักเข้าเนี่ยเราจะตกใจว่ามันได้30,000ได้ยังไงได้40,000ได้ยังไงถ้ามันคล่องสุดฤทธิ์สุดเดชแล้วเนี่ยเราท่านทั้งหลายก็จะตกใจว่าระลึกพุทธคุณสามารถนับได้เป็นแสนหรือเป็นล้านนั้นอย่าแปลกใจว่าทำไมพระเจ้าหายใจเข้าหายใจออกระลึกได้91กับชั่วแค่หายใจเข้าออกพลังขนาดนั้นนั้นเร็วมากนั้นจิตของท่านทั้งหลายยังมีศักยภาพอีกเยอะมากแต่เราไปถูกนิวรธรรมเนี่ยกดทับจิตปิดบังปัญญาทำให้จิตอ่อนแอมนุษย์ก็เลยไม่ได้ฝึกตนเองให้เต็มที่เสียดายเสียชาติเกิดจริงๆเลยเพราะเกิดมาแทนที่จะได้ความคล่องแคล่วว่องไวของจิตก็ถูกนิวรธรรมมันกุ้มลุมเล่นงานกลายเป็นสุดเสื่อมแล้วก็โทรมเลยเนี่ยเสียดายมากนั้นท่านทั้งหลายที่ยังมีชีวิตอยู่สามารถทำให้คล่องแคล่วได้ว่องไวได้แล้วก็ฌานฉลาดได้นี่เป็นแบบนี้อย่างเดียวก็คือฝึกให้ต่อเนื่องฝึกให้ต่อเนื่องไม่หยุดคล่องปากเจนใจแทงตลอดด้วยดีด้วยปัญญาใหม่ๆอาจจะคล่องปากแต่ต้องให้เจนใจด้วยเ
พอเจนใจปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวก็แทงตลอดด้วยปัญญาแต่เนี่ยชัดเลยแต่เนี่ยนั้นพวกเราทั้งหลายเป็นกลุ่มที่กำลังฝึกเราไม่สนใจอย่างอื่นเนี่ยใครจะไม่ฝึกก็เรื่องของเขาแต่พวกเราฝึกใครจะไม่ขนขวายก็ช่างของเขาแต่เราขนขวายเราเชื่อมั่นในพระธรรมคำสอนของพระเจ้าเราจะไปมัวกังวลรอคนนั้นรอคนนี้ไม่ได้ใช่ไหมล่ะเออพ่อไม่ทำเราอย่าทำดีกว่าลูกไม่ทำเราอย่าทำดีกว่าพี่ไม่ทำเราอย่าทำดีกว่าคนนั้นไม่ทำเราอย่าทำดีกว่าไม่มัวกังวลอย่างนี้ไม่ได้เวลาของเราเนี่ยเวลาแต่ละขณะอย่าให้มันเสียไปเปล่าจะมากหรือน้อยต้องฝึกให้ได้เข้าถึงให้ได้ถ้าทำอย่างนี้เรียบร้อยเลยไม่มัวกังวลลังเลสงสัยอย่างนี้เรียบร้อยเลยเลยไม่ได้อะไรเลยวันวันหนึ่งอันนี้ก็จะสิ้นปีเก่าอีกแล้วนี่30แล้วพรุ่งนี้31พอขึ้นพ.ศ.ใหม่ขึ้นมาทบทวนตัวเองโอ้ไม่ภูมิใจเลยนี่เป็นต้นเห็นไหมว่านอกจากเราเข้าใจในเรื่องของชีวะอัตตาปรมัตถอัตตาแล้วเนี่ยปรมัตถมันชีวะตมันแล้วเป็นต้นเหล่านี้เราเข้าใจว่ามันไม่มีจริงมันเป็นทิฏฐิที่ไปยึดถือว่ามันมีเห็นไหมยึดด้วยตัณหากับยึดด้วยทิฏฐิดังที่ได้กล่าวยึดด้วยตัณหาก็ไปยินดีไปเพลิดเพลินแล้วก็ยึดด้วยทิฏฐิไปเห็นผิดไปเห็นผิดปรมัตถธรรมนะตามว่าไปเห็นผิดความเห็นปรมัตถธรรมผิดนั้นก็คือความเห็นผิดในสังขารธรรมรูปนามแล้วไปเห็นในตัวทุกขสัจจะสมุทัยสัจจะเนี่ยตัวทุกข์กับตัวสมุทัยก็คือขันธ์5ใช่มั้ยถ้ามองว่ารูปโลกียจิต81เจตสิก51เว้นโลภะรูป28นี่คือทุกขสัจจะโลภะเจตสิกเป็นสมุทัยสัจจะเราไปยึดมั่นไปเห็นในขันธ์5นี่แหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละแต่เราไปเห็นว่าเป็นอัตตาเป็นสัตว์เป็นบุคคลแล้วก็เลยไปยึดว่ามันของที่มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันไม่งามแต่มิจฉาทิฏฐิเห็นว่าสังขารธรรมรูปนามเหล่านี้ไปเห็นผิดว่ามันเที่ยงมันสุขมันเป็นอัตตาแล้วมันงามเราไปเห็นแบบนี้มันก็เลยเห็นผิดพอเห็นผิดขึ้นมาเนี่ยไอคนที่เห็นด้วยความเป็นอัตตาตัวตนเนี่ยก็อัตตาตัวตนไปท่องหนังสือก็ไปสำคัญว่าอัตตาตัวตนของเองเจ๋งถ้าท่องได้พอไปเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจก็ไปเข้าใจว่ามันมีสัตว์บุคคลที่ฉลาดมันมีอัตตาตัวตนเป็นผู้ฉลาดถ้าไปท่องไม่ได้ไปเรียนไม่เข้าใจก็ไปเข้าใจว่าอัตตาตัวตนโง่ไม่รู้เรื่องรู้ราวเพราะไปเห็นด้วยความเป็นอัตตาตัวตนใช่ไหมแท้ที่จริงมันไม่มีอัตตาตัวตนเมื่อให้เหตุปัจจัยถูกไอ้ตัวกลุ่มนามมาทำทั้งหลายมันก็จำใช่ไหมล่ะเออพอศรัทธาเชื่อมั่นขึ้นมาแล้วก็ไปสำคัญว่าความเชื่อมั่นเป็นเราพอความเพียรแก้วกล้าฐานเกิดขึ้นมาก็ไปยึดมั่นเววิยะเป็นเราเป็นอัตตาตัวตนของเราพอสติเกิดขึ้นมาระลึกได้ตามระลึกได้ก็ไปยึดมั่นแอบระลึกได้เป็นเราระลึกได้อัตตาตัวตนระลึกได้พอเกิดความตั้งมั่นแห่งจิตเอกคตาเกิดขึ้นก็ไปยึดมั่นความตั้งมั่นแห่งจิตว่าเป็นเราเป็นอัตตาตัวตนของเราพอเกิดปัญญารู้และเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงก็ไปยึดว่าปัญญาเป็นเราเป็นอัตตาตัวตนของเรายึดหมดไอ้ตัวมิจฉาทิฏฐิไปยึดหมดแล้วพวกนี้ประสบความสำเร็จทั้งโลกโลกเขาได้หมดนะไปเรียนอะไรก็จบไปจบด็อกเตอร์มาก็ได้ใช่ไหมเราก็เอาอัตตาตัวตนนี่แหละไปเรียนไปจบหมอจบครูจบทหารตำรวจแม้มาเป็นพระเนี่ยโอ้โหจำบาลีอรรถกถาฎีกาได้จำวินัยวิฎกพุทธสุตตวิฎกพิธรรมวิฎกได้ก็อัตตาตัวตนนี่แหละไปจำการไปเรียนรู้ไปศึกษาอย่างนี้เขาจึงเรียกว่าอรักขทูปริยัติไงไปจับงูพิษทั้งหางไอ้มิจฉาทิฏฐิก็ดีตัณหาก็ดีมานะก็ดีบาปกุศลไหนมันก็ตามมากัดเราตามไปกัดเพราะไปเข้าใจว่ามีอัตตาเป็นผู้ไปเรียนอัตตาเป็นผู้ไปฟังอัตตาเป็นผู้ไปจำอัตตาตัวตนเป็นผู้ไปรู้และเข้าใจและเราเนี่ยเก่งกว่าคนอื่นเจ๋งกว่าคนอื่นคนอื่นแย่กว่าเราหรือเราแย่กว่าคนอื่นคนอื่นดีกว่าเราเป็นต้นเหล่านี้เ
มันก็เลยไม่พ้นจากอัตตาตัวตนอยู่ดีแม้ไปเจริญพุทธคุณก็อัตตาตัวตนนี่แหละเป็นผู้เจริญเป็นผู้ท่องเป็นผู้สาธยายแล้วอัตตาตัวตนได้รับการยกย่องโอ้ยดีจังใช่ไหมหรือว่ามันท่องไม่ได้ก็รู้สึกอัตตาตัวตนตัวตนมันเหี่ยวมันเฉามันรู้สึกมันซุดมันแย่ลงใช่ไม่ใช่เราบอกว่าเวลานั่งฟังแล้วมันง่วงอ่ะมันมีความเข้าใจว่าเราเนี่ยง่วงที่จริงคือทีนะเจตสิกมิทธะเจตสิกมันไปกดเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ให้สุดไอ้รูปขันธ์ก็คอยงี้งอตามไปด้วยใช่ไหมแท้ที่จริงมันคือสภาวะธรรมอย่างหนึ่งแหละมันเข้าไปเกาะทำให้ใจมันไม่อยากฟังมันหดหู่มันท้อแท้มันเซ็งเคยเป็นไหมอาการแบบนี้เคยเป็นไหมเพราะความไม่เข้าใจกระบวนการความเป็นไปของชีวิตมันก็เลยสำคัญว่ามันเป็นอัตตามันเลยมีเราหมดยืนก็เรายืนเดินก็เราเดินนั่งก็เรานั่งนอนก็เรานอนไอ้เสียใจก็คือเราเสียใจใช่ไหมมันสำคัญว่ามีเราเป็นผู้เสียใจเราเป็นผู้สูญเสียเราเป็นผู้ไม่สูญเสียมันมีเราที่ไหนล่ะเมื่อเราไม่มีของเรามีไหมไม่ตอบมันไม่มีเมื่อไม่มีอัตตาแล้วอัตตนิยะของที่มันเนื่องด้วยอัตตาจะมีได้ยังไงใช่ไหมเอ๊ะแต่มันเป็นทุกข์นะถ้าโยโย่เนี่ยไอ้บัตรประชาชนมันหายอะทุกไหมทุกเลยแต่เนี้ยรถเนี่ยนะรถมันหายเงี้ยบ้านถูกไฟไหม้เงี้ยโอ้โหเดือดร้อนเลยใช่ไหมเอ๊ะจริงๆอะเราเนี่ยมันมีอยู่จริงไหมโดยสมมุติเนี่ยมีแต่โดยสภาวะความเป็นจริงมันไม่มีเมื่อไม่มีเราก็ไม่มีของเราแม่พูดท่านพูดอย่างนี้แปลว่าท่านไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมเหนื่อยเลยเหนื่อยไหมเนี่ยพูดย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้วย้ำเอ๊ะมันจะเห็นได้ด้วยการอธิบายหรือเห็นได้ด้วยการใช้ญาณปัญญาเข้าไปเจาะทะลุทะลวงก็เห็นเห็นได้ด้วยการฟังให้เข้าใจแล้วก็มนสิการใส่ใจตามนั้นแล้วก็จะเห็นตามความเป็นจริงอ้าวหมอแจงฟังแล้วเริ่มเห็นอะไรบ้างลองสรุปให้ฟังหน่อยทีเรื่องคำพัดจ้ะจริงคือว่าหนูมันเป็นในขั้นทิฏฐิเจ้าค่ะพระอาจารย์ที่ว่ามันบอกตัวเองว่ามันไม่มีเรามันไม่มีของเราแต่ว่ามันยังไม่ใช่แบบญาณปัญญาที่แบบเข้าไปเห็นจริงตามนั้นเพราะว่าทุกวันนี้เวลาดำเนินชีวิตอะมันก็ยังเป็นเราทั้งนั้นเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์มันก็เห็นทุกข้อที่ว่าไม่ว่าจะเห็นแบบปรมัตถอัตตาหรือว่าเป็นชีวะอัตตาคือมันก็ยังเห็นว่ามันมีแก่นมีแกนสิงอยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์คือถึงแม้เราจะฟังธรรมแบบฟังเยอะฟังซ้ำหรือว่าเอามาใคร่ควรแต่พอไปถึงเวลาดำเนินชีวิตจริงมันก็ไม่ได้สามารถที่จะละความเป็นอัตตาตัวตนได้เลยเจ้าค่ะพระอาจารย์มันเหมือนแบบยังกล่อมตัวเองอยู่นะกล่อมว่าก็อย่างเช่นว่าหรือว่าแบบเวลาเจอปัญหาขึ้นมามันก็บอกตัวเองว่านี่มันไม่ได้มีของเราแต่ที่ไหนแต่มันก็เหมือนแบบสั่งตัวเองไปโดยที่มันไม่ได้เห็นจริงค่ะเจ้าค่ะตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นการเชื่อแล้วก็ใช้ทิฏฐิไปจัดการประเด็นคืออย่างนี้วิธีการก็คือใช้ปัญญา
ฟังพระธรรมไปเสร็จแล้วพัฒนาปัญญาเข้าไปมนสิการใส่ใจทุกตัวโดยไม่ต้องไปกล่อมโดยไม่ต้องไปตั้งทิฏฐิหรือตั้งธงเมื่อใช้ปัญญาไปพิจารณาถึงรูปขันธ์ทั้งตัวมหาพุทธรูปและอุปาทายรูปในจักขุทัศกราบโสตทัศกราบคานะชิวหากายะทัศกราบวัตถุทัศกราบชีวิตตานวกกราบเป็นต้นที่เป็นกรรมชรูปแล้วก็เวลาจิตคิดก็จิตตชรูปปุถุชรูปและอาหารชรูปทั้งหลายก็วิจัยตามความเป็นจริงแล้วก็จะเห็นว่ารูปปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุเป็นต้นหรือตัวเวทนาเนี่ยขันสัญญาขันสังขารและขันวิญญาณขันเป็นต้นอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปยึดถือกันใช่ไหมว่าวิญญาณขันผู้ใดผู้หนึ่งอ่ะที่ชีวิตแตกดับไปแล้วหรือเด็กๆเนี่ยเกิดสะดุ้งกลัวทั้งหลายเหล่านี้ก็เรียกขวัญหนีว่างั้นเคยได้ยินคำว่าขวัญหนีไหมหรือบางทีเนี่ยบางคนที่ตายไปแล้วก็ไปเข้าใจวิญญาณมันล่องลอยยังไม่ได้ไปเกิดที่ไหนและไอ้ตัววิญญาณเนี่ยของผู้นั้นก็นักเข้าแล้วก็ไปเรียกทำพิธีเรียกขวัญเรียกขวัญเรียกวิญญาณทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นของลูกหลานเป็นต้นเหล่านี้ให้มาอยู่ด้วยกันเป็นต้นเหล่านี้หรือบางทีเราบอกมีผีเข้าผีสิงเนี่ยเราก็นึกว่ามีวิญญาณมีวิญญาณของคนคนหนึ่งมันมาแทรกอยู่ในขันนี้แล้วเราก็เลยไปทำพิธีไล่ผีใช่ไหมไล่ผีออกจากร่างเพราะเราไปเข้าใจว่าคนตายไปแล้วมันล่องลอยมันยังหาที่เกิดอยู่มันเข้าไปแทรกไปสิงคนนั้นคนนี้สิงภิกษุก็มีสิงบุคคลทั่วๆไปก็มีเนี่ยก็เลยเอาพาไปทำพิธีไล่ผีหรือบางทีเราเนื้อกับวิญญาณมันไปสิงอยู่ในบ้านมันไปสิงอยู่ในจุดต่างๆประตูบ้านที่ไหนต่างๆนี่เป็นต้นเราก็เลยนิมนต์พระให้ไปสวดไปไล่ออกไปพระที่ไปสวดก็งงบางองค์อ่ะก็ไปสันคันว่ามันมีตัววิญญาณมาคอยสิงอยู่ก็เลยไปสวดเพื่อจะไล่มันออกไปนี่เป็นต้นเนี่ยความไม่เข้าใจความเป็นจริงของเหตุและผลความไม่เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยมันก็พากันงงกันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยเข้าใจยังมันก็มึนไปหมดวิธีการที่จะไปละเนี่ยหรือไปทำลายความเห็นผิดเนี่ยมันไม่ต้องไปกดหรือไปท่องแต่มันเป็นวิธีการฟังแล้วมนสิการใส่ใจเมื่อกำลังของสมาธิยกตัวอย่างเช่นสาธยายหรือว่าเราไปฟังพระธรรมเสร็จแล้วก็กำลังมนสิการหรือบันทึกข้อมูลทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นจิตเป็นสมาธินี่พอกำลังของสมาธิกุศลจิตมีกำลังจะเป็นอุปจาระเป็นขณิกะเป็นต้นเหล่านี้หรืออุปจาระเนี่ยหรือสาธยายพุทธคุณเป็นต้นเหล่านี้พอจิตมันมีพลังเสร็จปุ๊บก็ใช้กำลังของสมาธิเป็นฐานโดยใช้ญาณปัญญาก็ไปวิจัยดึงรูปขันธ์ดึงเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์มานสิการใส่ใจแต่ละอย่างพอปัญญาไปทำกิจปุ๊บพอไปเห็นตามความเป็นจริงปุ๊บไอ้ความไม่ไอ้ตัวมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดทั้งหลายมันก็ไม่เกิดปัญญาก็เกิดพอปัญญาเกิดเข้าไปจอดทะลุทะลวงเห็นความจริงพอเห็นความจริงมากขึ้นแล้วเนี่ยไม่ต้องไปท่องว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราเพราะว่ามันเห็นแล้วมันก็ไม่ยึดแต่ถ้าหากว่าหยุดการวิจัยหรือไปปล่อยให้บาปกุศลมันมาแทรกต่อไอ้ความเข้าใจผิดมันก็กลับมาอย่างเดิมเพราะว่าในขณะที่เราปัญญาเกิดเนี่ยมันเป็นแค่ตทังคะปหานี่ไอ้ตัวญาณปัญญาที่เข้าไปเห็นเนี่ยมันยังไม่แข็งแรงพอมันก็ไม่ต่างอะไรกับวายอมแอนสาธยายพุทธคุณปุ๊บ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 ได้หมื่นกว่าโอ้ยจิตใจช่ำชื่นเบิกบานแต่พอต่อมาปุ๊บหยุดการสาธยายหยุดการระลึกพุทธคุณไปมัวทำเรื่องอื่นอ้าวใจเริ่มเศร้าหมองมาอีกอ้าวนักเข้าคุณมัวมาอีกเ
พราะมันละได้ชั่วคราวมันละได้ชั่วขณะละด้วยการกันได้ระดับหนึ่งแต่นิวรณ์เหล่านี้มันยังไม่ถูกละเด็ดขาดตราบใดมันก็จะมีโอกาสเข้ามาแทรกแซงอยู่ตราบนั้นเพราะว่ามันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการมนสิการผิดให้อาหารมันเมื่อไหร่มันก็เกิดมันชำนาญแล้วขาดสติเผลอเลอะเมื่อไหร่ก็ไปให้อาหารของความเห็นผิดฉะนั้นอย่าแปลกใจว่าเอ๊ะหมอแจงว่าทำไมตอนนี้เราเห็นเป็นอัตตาเราเห็นว่าเป็นเราเราก็เลยบอกเฮ้ยมันไม่ใช่สัญญาเราจำไม่ได้นี่ว่ามันไม่ใช่ของเราเราฟังมาแล้วไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราเราก็เลยไปบอกไม่ใช่เรา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 คอยกดข่มอย่างเนี้ยไอ้การคอยกดข่มอย่างนี้เพราะมันสัญญาจำว่ามันไม่ใช่เรามันคิดปรุงแต่งว่ามันไม่ใช่เรามันเคยเห็นว่ามันไม่ใช่เรามันเคยเข้าใจว่ามันไม่ใช่เราแต่ไอ้ความเป็นเรามันโผล่มาทุกครั้งพอไอ้ตัวมิจฉาทิฏฐิมาตัณหามามานะมามันเห็นในความเป็นเราเป็นอัตตาตัวตนอยู่เรื่อย ฉะนั้นตรงเนี้ยวิธีการก็คือพัฒนาปัญญาไม่หยุดเพราะถ้าปัญญามาก็หายใช่ไหมพอเห็นภาพไหมมอนดอนว่าไงนมัสการครับพระอาจารย์ก็จริงๆที่พระอาจารย์แสดงมาเนี่ยผมก็เห็นอยู่หลายส่วนนะครับพระอาจารย์อาจจะเป็นเพราะว่าผมอาจจะเจริญสติปัฏฐานมากพอสมควรเพราะว่าพระอาจารย์บอกว่าให้พยายามเจริญสติปัฏฐานให้บ่อยมันก็ปัญญามันจะมีเขาเรียกมันมีแดนให้ปัญญามองดังนั้นผมก็ชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่กับพุทธคุณกับตัวสติปัฏฐานจะเป็นส่วนใหญ่ก็ผมก็พิจารณากับทุกหมวดนะครับอาจารย์ก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิดด้วยความที่ผมเป็นคนติดความงามของคนนะครับอาจารย์ผมก็จะต้องใช้ตัวผมคนเล่นปันหนังเนี่ยมาทำลายตัวราคะส่วนเวทนาหรือว่าหมวดจิตหมวดธรรมะเนี่ยก็ใช้อยู่เป็นครั้งคราวครับอาจารย์ส่วนใหญ่ก็คือเวลาเราเห็นใครมีความสุขมีความทุกข์หรือว่ามีใครมีจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะเนี่ยอาจจะมองตัวเองก่อนก็ได้ครับอาจารย์แล้วก็พอเห็นว่าเราเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมาคู่กันครับอาจารย์ก็คือเรามีทุกขเวทนาแล้วก็จิตเรามีโทสะเนี่ยก็มาพร้อมๆกันผมก็ค่อยพิจารณาไปทีละอย่างว่ามันมีสาเหตุมาจากเช่นเราอาจจะไปเจอรูปารมณ์ที่เราไม่ชอบใจแล้วก็มาสัมผัสกับจักรประสาทของเราแล้วก็มันก็ทำให้เกิดทุกขเวทนาแล้วก็ทำให้เกิดจิตมีโทสะผมก็พยายามค่อยมองนะครับอาจารย์แล้วก็ค่อยๆแยกมันก็เริ่มเห็นตัวขันห้าเป็นกระจายแล้วก็เห็นเหตุปัจจัยของขันห้ามันก็พอจะทำลายความเป็นอัตตาตัวตนไม่ได้ครับอาจารย์เพราะว่าเรารู้เหตุเรารู้ปัจจัยว่ามันมาแบบนี้เรามานสิการผิดแบบนี้นะมันก็เลยเกิดแบบนี้ผมก็ตอนนี้ผมกำลังชอบสติปัฏฐานมากเลยเพราะว่าพระอาจารย์บอกว่าถ้าเราจะละกิเลสเนี่ยหมอต้องเจริญสติปัฏฐานให้ครบทุกหมวดดังนั้นผมก็พยายามเจริญสติปัฏฐานแทบจะตลอดเวลาพระอาจารย์ก็คือเพื่อที่จะให้มันคล่องต่อการที่จะเห็นความเป็นรูปนามขันธ์ห้าจริงๆครับอาจารย์คือมันก็มันจะเป็นแค่การท่องถ้าเกิดเราไม่มานสิการเองให้มองคนให้ออกว่าเฮ้ยเนี่ยมันเกิดจากเป็นรูปธรรมนามธรรมนะแล้วก็เป็นนามธรรมอะไรบ้างแล้วก็เหตุปัจจัยอะไรมันเป็นเหตุปัจจัยอย่างไรซึ่งกันและกันให้ได้ผลอย่างไรผมก็รู้สึกว่าใช้สติปัฏฐานเนี่ยมันทำให้ทำลายความเป็นอัตตาตัวตนได้ค่อนข้างชัดครับอาจารย์เนี่ยบอลคือจริงๆเวลาเราไปเห็นขันธ์ห้าของตนเองโดยการที่เราไม่สามารถเข้าไปวิจัยเห็นโดยความตามความเป็นจริงเนี่ยมันไปยึดขันห้ายึดส่วนใดส่วนหนึ่งยึดส่วนรูปธรรมหรือเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์หรือสัญญาหรือสังขารการปรุงแต่งหรือวิญญาณมันไปยึดหมดเพราะปัญญาญาณไม่สามารถเข้าไปเห็นความจริงแล้วมันไม่ใช่ยึดแค่นี้มันยึดภายนอกด้วยต้นไม้ใบหญ้าสิงสาราสัตว์ทั้งหลายเข้าไปยึดหมดมันยึดถึงขนาดว่าเห็นต้นไม้มีชีวิตเลยขนาดนั้นนะอย่าลืมนะเห็นว่าต้นไม้มีชีวิตมีอัตตาตัวตนเป็นแก่นเป็นแกนสิงอยู่ในต้นไม้ด้วยก็เลยสำคัญว่าต้นไม้มีชีวิตมีวิญญาณอยู่เนี่ยมันแค่ขนาดนั้นแปลนกว้างขวางมาไอ้ความยึดถือผิดๆทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นพระเจ้าบอกว่า ดูก่อนโมฆะบุรุษมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมีความยึดถือว่าต้นไม้นี้มีชีวิตเนี่ยมีต้นไม้มีชีวิต
ุถุชนทั้งหลายก็มีความเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าใครที่กำลังทำการงานต่างๆของตนได้และตั้งอยู่ได้นั้นก็เพราะอาศัยอำนาจของตัวชีวิตนั่นเองชีวิตนี้เป็นผู้สามารถทำการงานต่างๆให้เป็นผู้สวยผลดีผลไม่ดีไปต่างๆได้เป็นเจ้าของร่างกายทั้งหลายเป็นต้นสามารถจะสร้างร่างกายขึ้นมาใหม่เป็นต้นได้แล้วก็ไปในบุคคลที่สอนเรื่องปรมัตถอัตตะก็ไม่สูญหายบังคับบัญชาเป็นต้นเหล่านี้ได้ก็เลยเรียกกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอาตมันไอชีวะอัตตาเนี่ยหมายถึงอาตมะหรืออาตมันเนี่ยหรือบางทีเราเรียกชีวะบ้างสรีระบ้างบุคละบ้างสัตตะบ้างใช่ไหมในพระไตรปิฎกชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นบุคละหรือสัตตะทั้งหลายแท้จริงตรงนี้ท่านสื่ออะไรท่านสื่อตัวอัตตาอัตตาหรืออาตมันบรรดาหมู่สัตว์ทั้งหลายก็ไปเห็นว่ามันมีอัตตามีตัวตนมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องการที่ว่าเราจะต้องไปบังคับหรือกดดันหรือกำกับจิตของเราให้มันเชื่ออย่างนั้นแต่ฟังให้เกิดความเข้าใจแล้วก็วิจัยตามวิจัยเพื่อจะได้เข้าไปเห็นความจริงพอเห็นความจริงแล้วเนี่ยไม่ต้องไปท่องว่ามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเรามันเป็นเรื่องของปัญญาที่เข้าไปรู้ปัญญาที่เข้าไปเห็นความจริงแต่ถ้ายังเป็นแค่ความเห็นอยู่เนี่ยก็พัฒนาต่อที่จริงเราเชื่อคำสอนพุทธเจ้าไม่เชื่อเพราะเหตุผลชัดแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งพัฒนาปัญญา เข้าไปเห็นตามที่เราเชื่อนั้นก็เลยปัญญาก็เห็นเป็นความจริงความเชื่อนั้นก็เลยกลายเป็นความเชื่อที่มั่นคงเพราะเป็นความเชื่อที่เกิดร่วมกับปัญญาถ้าตราบใดยังพัฒนาปัญญาไม่ได้ยังได้แค่ความเชื่ออยู่อันนี้ก็ยังไม่ถึงที่สุดต้องพัฒนาปัญญาจนสามารถเข้าไปเจาะทะลุความจริงได้และความเชื่อก็เป็นไปกับปัญญาสอดรับกับปัญญานั้นก็เลยกลายเป็นว่าจากศรัทธาธรรมดาก็กลายเป็นอัจฉริยศรัทธาต่อให้คนมาบอกว่ามันเป็นอัตตาตัวตนอย่างไรบอกยังไงมันไม่เชื่อแล้วเพราะมันไปเห็นความจริงแล้วอย่างกรณีที่เคยยกตัวอย่างว่าเพชรเนี่ยใครเขาว่าเป็นเพชรเนี่ยพอไปเจาะความจริงขึ้นมาเอ้ามันเป็นของปลอมไอ้ความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเพชรทั้งหลายเหล่านี้มันคลายตัวทันทีเมื่อไปรู้ความจริงว่ามันไม่ใช่หรือวันหนึ่งเราเข้าไปรู้ความจริงไอสารของคำว่าที่มาเรียกว่าเป็นเพชรแท้จริงมันคือหินสีที่มันบรรดาโลกกับสมมุติกันขึ้นมาว่ามันเป็นเพชรแล้วบรรดาเราก็ไปเชื่อสมมุตินั้นแล้วก็ติดสมมุตินั้นก็เลยไปยึดถือเอาเพชรมาแล้วก็รู้สึกชื่นใจเหลือเกินมาอยู่ในคอเราเนี่ยเป็นเพชรแท้จริงก็คือหินถ้าศึกษาเจาะลงไปถึงที่ปรมัตถธรรมมันคือดินน้ำไฟลมสีกิริยรสโอชาเอ้ามันคืออวินิโพคารูปเมื่อไปเห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นแล้วมันยังมีความรัดลึงใจอยู่ไหมไอ้ความไปติดใจสมมุตินั้นมันจะหมดไหมมันก็หมดไม่เหลือหรอกแต่ว่าวันนี้เรายังไม่ได้เห็นด้วยความเป็นธาตุไม่เห็นด้วยความเป็นขันธ์อายตนะธาตุถ้าเราเห็นด้วยความเป็นปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุจริงๆแล้วเนี่ยถามว่ามันจะไปยึดถือไหมไม่ยึดถือแล้วพระโสดาบันเนี่ยทำไมท่านใส่เครื่องประดับท่านใส่เครื่องประดับด้วยความเข้าใจนางวิสาขาอนาถาปิฎกใส่เครื่องประดับอลังการะใช่ไหมเวลาออกงานออกการแต่เวลาจะสละท่านสละได้อย่างง่ายดายยกตัวอย่างเช่นนางวิสาขาสละเครื่องมหาลดาประสาทราคา9โกฏเนี่ย90ล้านสละเหมือนกับเสลดอยู่ปลายลิ้นไม่อะไรอวรเลยแต่เวลาออกงานทีไรก็ใส่ไปทุกทีหรืออนาถาปิฎกเศรษฐีเนี่ยวะสละกหาปณะทองคำเนี่ยปูเต็มพื้นแผ่นดิน18โกฏสละได้อย่างง่ายดายเพราะท่านเห็นด้วยความเป็นดินน้ำไฟลมแต่โดยโลกสมมุติท่านก็ฉลาดในการดำเนินชีวิตและท่านก็ปฏิบัติ
ต่อสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมได้ถูกเอาโลกสมมุติอย่างไรท่านก็ตามสมมุติของโลกนั้นโลกเขาแต่งกันยังไงแต่ท่านรู้ท่านเข้าใจว่าท่านใส่เครื่องประดับเนี่ยเพื่อประกาศความยืนยันของบุญกุศลทานกุศลศีลกุศลที่ท่านประพฤติปฏิบัติมาใช่ไหมให้คนได้เห็นว่าผลของทานเป็นแบบนี้ผลของศีลเป็นแบบนี้ผลของการประพฤติธรรมมันเป็นแบบนี้เมื่อบำเพ็ญบารมีมาบำเพ็ญทานศีลภาวนามาแล้วเนี่ยก็ได้ทรัพย์ยศอำนาจมันก็มาตามกำลังของบุญนั้นๆท่านก็ประกาศให้คนได้รู้ว่าผลของทานมีจริงผลของศีลมีจริงเป็นต้นแต่ไม่ใช่เหมือนพวกเราหรือปุถุชนมืดบอดพอไปปุ๊บขึ้นมามันอวดขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมมันยกตนชูตนเปรียบเทียบตนว่าเราดีเรามันมีอัตตาตัวตนเป็นผู้เสวยอัตตาตัวตนเป็นผู้ทำอัตตาตัวตนเป็นผู้เสวยแล้วมันมีเจ้าของครอบครองอยู่เนี่ยสามีเป็นเจ้าของไออัตตาตัวตนมันคอยครอบครองอัตตาไอแฝงอยู่สิงอยู่ในร่างกายนี้เป็นเจ้าของร่างกายนี้อัตตาตัวตนนี้เป็นต้นไอความไปเห็นอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นอัตตาทิฏฐิหรือสักกายทิฏฐิสิ่งต่างๆเหล่านี้ถามว่ามันละได้ยังไงมันไม่ละด้วยปฏิเสธว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ไปท่องอย่างนี้นะแต่พัฒนาปัญญาเพราะปัญญาเกิดขึ้นมามันก็รู้พอรู้ความไม่รู้มันก็หายไปแต่พอปัญญาหายไปปุ๊บโมหะมาครอบงำอีกความไม่รู้ก็ปกปิดอย่างเก่าหน้าที่ของเราก็เอ๊วันก่อนเรารู้วันก่อนเราเห็นวันก่อนเราเข้าใจแต่วันนี้ทำไมความรู้ความเข้าใจมันหายไปมันไม่หายไปได้ไงแล้วก็เหมือนกับไอ้จอกแหนเนี่ยแล้วก้อนหินโยนมันก็กระจายออกทีนี้มันไม่ได้ยกจอกแหนขึ้นมาบนฝั่งไงแล้วหยุดโยนเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็กลับมาปิดอย่างเดิมเฮ้ยทำไมเมื่อวันก่อนเข้าใจแต่วันนี้ความเข้าใจมันหายเมื่อวันก่อนรู้แต่วันนี้ทำไมความรู้มันหายไปเข้าใจยังฉะนั้นก็โยนบ่อยๆทำความเข้าใจบ่อยๆในที่สุดจริงๆก็เมื่อแข็งแรงพอก็ไปหยิบเอาจอกแหนขึ้นให้หมดมันก็จอกแหนก็ไม่มีโอกาสก็มาปิดบังทำให้มองใต้น้ำไม่เห็นน้ำมันใสแต่เพราะมีจอกแหนมันบังอยู่ก็มองไม่เห็นปลาไม่เห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็โยนดิโยนก้อนหินเข้าไปพบมันก็กระจายออกกระจายออกกระจายก็โยนบ่อยๆสิจะเหนื่อยต่อการโยนเอ้าเมื่อแข็งแรงพอมันไม่แค่โยนแล้วเดินเลยใหม่ๆมันอาจยังเดินไม่ไหวโยนไปหน่อยโยนแล้วเข้าพัฒนาแขนขาขึ้นมาเดินขึ้นไปก็เอาจอกแหนออกให้หมดใสไหมตอนเนี้ยใส่ก็เห็นความจริงของชีวิตเมื่อเห็นความจริงของชีวิตก็ไม่ต้องมาละมันอีกเพราะมันถูกละเรียบร้อยแล้วงั้นเราก็ไม่หยุดในการที่จะพัฒนาเห็นความจริงของชีวิตตอนนี้เรามากันลึกเยอะแล้วนะรู้ไหมมันถอยกลับไม่ได้แล้วนะเนี่ยจะถอยกลับไปหาโมหะทิฏฐิตัณหาเนี่ยไม่มามันไม่ถอยแล้วมันพัฒนามาแล้วใช่ไหมแล้วหรือใครอยากจะถอยกลับไปมันไม่กลับแล้วฟังธรรมะมนสิการประพฤติปฏิบัติมาจนขนาดนี้แล้วเนี่ยมันไม่กลับแล้วมันเหมือนลูกศรมันวิ่งออกจากแหล่งแล้วเนี่ยมันไม่ย้อนกลับหลังแล้วใช่ไหมหรือใครจะย้อนกลับไปมันไม่ย้อนแล้วมันเห็นแล้วมันเข้าใจแล้วเหลืออย่างเดียวว่าทำความเข้าใจนั้นให้ชัดขึ้นแล้วในที่สุดจริงๆท่านทั้งหลายก็เป็นอิสระจากกิเลสไม่ต้องมาเป็นทาสไม่ต้องถูกเขาบงการไม่ต้องถูกเขาครอบงำและไม่ต้องไปรับใช้เขาไม่เหนื่อยกันบ้างหรือที่เรารับใช้เขามาเนี่ยใช่ไหมอย่างที่บอกไว้แล้วว่าถ้าเราพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งพฤติกรรมจิตใจและปัญญาไม่หยุดเนี่ยเราเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้แต่เราก็พลาดโอกาสนั้นไปไม่ได้เป็นพระปัจเจกกับพระเจ้าก็ได้ด้วยนะถ้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องเนี่ยไม่ได้อีกเป็นอัครสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายไม่ได้อีกมหาสาวกไม่ได้ปกติสาวกก็ไม่ได้
แสดงว่าเราปล่อยวันเวลามันผ่านไปโดยทำให้มันเสียหายไม่ขวายคว้าเอาประโยชน์ที่ก็ตั้งหลักใหม่สิเวลาแต่ละวันอามาเนี่ยไม่มีคนบอกไงแต่ก่อนเนี่ยว่าเวลาแต่ละขณะอย่าให้มันปากผ่านไปเปล่าให้อย่าให้การเวลามันกินเราฝ่ายเดียวเราต้องกระตุกตัวเองขึ้นมากินการเวลาบ้างก็คือเก็บเอาประโยชน์กับมันใช่ไหมล่ะนี่เราปล่อยให้การเวลามันเคี้ยวกินเราแล้วก็เพลินหลงลืมไปเรื่อยๆ เสียหายเลยแต่เนี่ยแล้วมันกินมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปได้ปฏิสนธิอีกไม่ถูกกินอีกไอ้ที่หนักกว่านั้นบางทีไปถูกการเวลามันกินอยู่ในอบายภูมิหรือถูกการเวลามันกินอยู่ในมนุษยภูมิก็เป็นผู้ชนะการเวลากินการเวลามันซะเลยใช่ไหมพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยพระอรหันตตาเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านไม่ถูกการเวลาเคี้ยวกินอีกต่อไปท่านเป็นผู้พ้นจากการเวลาแล้วก็มีว่าไงนมัสการครับอาจารย์ครับผมมีคำถามพระอาจารย์พูดถึงเรื่องการปรารถนาผมเลยนึกถึงว่าผู้ที่ปรารถนาวัฏฏพิรตะโสดาบันอย่างเงี้ยครับคือผมก็ทราบว่าในไตรปิฎกตอนนี้ที่มันที่จะบอกประมาณว่ามีประมาณ 7-8 คนครับอาจารย์แล้วนอกจากใน 7-8 คนเนี้ยมีไหมครับแล้วก็ผู้ที่ปรารถนาเนี่ยเขาต้องทำกรรมในลักษณะไหนถึงจะได้เป็นวัฏฏพิรตะจริงๆไม่ได้มีแค่นั้นหรอกมันมีมากกว่านั้นแต่ว่าท่านกล่าวไว้เนี่ยไอ้ส่วนที่ยังไม่กล่าวมีมากประเด็นก็คือว่าบุคคลที่เขาทำลายการเวลาในอบายภูมิได้แล้วเขาก็มีความเข้าใจว่าปลอดโปร่งเมื่อชีวิตเขาปลอดโปร่งไม่ต้องไปเจ็บปวดในอบายทุกขติวิบัติในโลกแล้วเนี่ยบุคคลเหล่านี้เขาปรารถนาจะศึกษาในภพภูมิต่างๆที่มันค่อยๆสูงขึ้นเป็นไปตามลำดับแล้วเขาตั้งใจไว้ว่าเขาจะไปบรรลุเป็นพระอรหันต์ที่อกนิฏฐภพแล้วไปปรินิพพานณที่นั้นถ้าพูดอย่างเราๆก็คือว่าชีวิตเขาปลอดภัยไม่ลงอบายภูมิแล้วอยากจะท่องเที่ยววัฏฏะนี่ก็คือสังสารวัฏพิรตะก็คือยินดีพระโสดาบันที่ยินดีในวัฏฏะเบื้องสูงเป็นไปตามลำดับฉะนั้นเขายินดีในวัฏฏะเบื้องสูงเพราะเขาถือว่าเขาจะเกิดในจาตุมหาราชิกาตวติงสายามาดุสิตาเนี่ยเขาสามารถไปได้แต่โดยเฉพาะคือเขาขึ้นพรหมภูมิแล้วก็ทะลุไปถ้าเป็นพระอนาคาเขาขึ้นสุทธาวาสเลยในสุทธาวาสก็มีอวิหาอัตปาสุทัสสาสุทัสสีอักนิฐาภพเขาก็จะไปปรินิพพานที่ตรงนั้นมันจึงเกิน7กลุ่มบุคคลเนี้ยเกิน7อยู่เหนือนั้นคนที่ศึกษาในอย่างเช่นรัตนสูตรบอกว่าพระโสดาบันไม่มีภพที่8อันนั้นหมายถึงพุทธบัญญัติที่ตรัสโดยว่าเป็นกลุ่มเอกพีชีโกลังโกลาสตักขตุปรมะเอกพีชีก็คือพระโสดาบันเป็นพระโสดาบันเนี่ยภายในชาติเดียวก็บรรลุทะลุไปบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้โกลังโกลาก็คือไม่เกิน3สัตตคตุปรมะไม่เกิน7ในที่นี้หมายถึงกลุ่มในกรณีที่เป็นโดยปกติแต่มันมีบุคคลพิเศษอย่างนี้ถ้าศึกษาไม่ดีก็จะยืนยันพุทธดำรัสเนี่ยห้ามภพที่8เนี่ยแท้จริงเข้าหมายถึงในกามภูมิในกามภูมิเนี่ยไม่เกิน7เหตุผลก็เพราะว่าในกามภูมิเนี่ยมันเป็นภูมิที่มันไม่ได้มีความปราณีตมากมันเกี่ยวข้องกับตัวกามเนี่ยที่จะต้องถูกตัณหามันเคี้ยวกินมากแต่พอเขาพัฒนาไปถึงเป็นพระอนาคาแล้วเนี่ยอันนี้เขาลดแล่นแล้วเขายินดีในฌานได้เนี่ยยินดีในรูปภพอรูปภพยินดีในรูปฌานอรูปฌานเนี่ยความยินดีตัวนี้มีอยู่ที่มันสูงหรือประณีตยิ่งๆขึ้นไปฉะนั้นกลุ่มวัฏฏะพิรตะโสดาบันพระโสดาบันที่ท่านตั้งเจตนาไว้ถามว่า
หลายๆคนอาจจะตั้งอย่างนี้ก็ได้ว่าเอ้ยยังไงเราก็ปิดอบายภูมิได้แล้วขอเที่ยวหน่อยเถอะใช่ไหมเราเที่ยวยังปลอดภัยอ่ะเอาไหมล่ะอยากเที่ยวไหมเนี่ยหลายคนยังพยักหน้าเลยมันอยากเที่ยวนะว่ายังไงก็ยังไงเราต้องนิพพานอยู่แล้วก็เที่ยวซะเลยไม่ต้องรีบก็ได้อ่ะเขาคิดเขาอย่างเงี้ยที่จริงเป็นอวิชชาไหมเป็นอวิชชาแต่มันเป็นความชอบส่วนตัวเนี่ยเข้าใจไหมความชอบส่วนตัวอยากจะไปเที่ยวไปเรื่อยๆๆๆแล้วก็อยากจะดูอยากจะศึกษาอยากจะเรียนรู้โอ้โหมีเรื่องอะไรอีกมากมายแล้วเราตายก็ไม่เจ็บปวดจะเจ็บปวดได้ไงตายในรูปภพไม่ต้องไปเกิดในครรภ์นะฟุบเกิดใหม่สบายมากใช่ไหมเป็นโอปปาติกะถ้ามาเกิดในครรภ์เนี่ยโอ้ทรมานต้องเกิดเป็นกาลละแล้วก็ต้องทรมานกว่าจะคลอดโอ้โหทรมานมากแต่นั้นไม่มีโรคอะไรเลยอ่ะไม่มีโรคปวดหัวตัวร้อนไม่ต้องถ่ายอุจจาระปัสสาวะแค่นี้ก็สุดยอดมนุษย์แล้วใช่ไหมสุดยอดสัตว์แล้วไม่ต้องถ่ายอุจจาระปัสสาวะไม่มีโรคอะไรเลยไม่ต้องไปตรวจร่างกายไม่ต้องไปเช็คร่างกายไม่ต้องไปทำฟันไม่ต้องไปทำฟันไม่ปวดหัวไม่เป็นอะไรเลยอ่ะเอาไหมล่ะน่าสนไหมบอกขอทำกิจพละให้พ้นจากอบายภูมิก่อนเนี่ยนั่นเป็นฐานแรกก็มีพอเข้าใจนะอาจารย์ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับวันพรุ่งนี้ก็จะมีการสวดเขาเรียกว่าอะไรนะท่านวินพระท่านหลายท่านเชิญชวนคนไปสวดมนต์ข้ามปีกันที่พระเจดีย์นะฟังธรรมเสร็จอย่างเงี้ยพอ3 ทุ่มแล้วเขาก็จะสวดกันต่อเอาคนที่แข็งแรงกันหน่อยเขาบอกว่าสวดทะลุสวดมนต์ทะลุปีเลยข้ามเหมือนซะเลยทำความดีเขาบอกทำความดีข้ามปีซะเลยสิ้นเรื่องมันน่าตื่นเต้นเหมือนกันนะแล้วเราได้บอกยืนยันว่าโอ้โหไม่เคยหยุดทำความดีเลยทำจนข้ามปีเลยว่างั้นทำความดีจนข้ามปีเลยสุดยอดมนุษย์จริงใช่ไหมแต่ที่ไหนได้ทำวันเดียวคือวันที่31ทะลุไปวันที่1โอ้โหแล้วก็ไปใช้โยว่าโอ้นี่เห็นไหมเราไม่โยไม่หยุดเลยว่างั้นทำความดีข้ามปีพระก็ไปสวดพระพม่าเนี่ยเขาเวลาเขาสวดปฐานเขาสวดกันไม่หยุดเนี่ยเขาไปสวดบางที7 วัน15 วันหรือเดือนหนึ่งหรือทั้งพรรษาเนี่ยเขาสวดตลอดไม่เสียงสวดไม่หยุดเลยพระไทยเรายังไม่เคยเจอพระไทยเราเนี่ยสวดแค่ชั่วโมง2 ชั่วโมงกว่าไปนั่งหอบหมดแรงกันหมดแรงเขาคือเขาอย่างนี้บางทีเขาสวดทีละองค์ทีละ2 องค์เขาไปสวดองค์ละครั้งละ2 ชั่วโมงพอหลังจากนั้นก็มีไปนั่งต่อก็ไม่เสียงสวดขาดเลยก็สวดต่อกันไปนี่ก็ไปพักนี่เขาทำเป็นชุดไปเขาสวดกันตลอดเลยที่ทิเบตนี่เสียงสวดมนต์ไม่เคยขาดเลยเป็นร้อย200 ปีสวดตลอดมันจะเป็นชุดเขาสวดของเขาตลอดแม้แต่ปัจจุบันก็เป็นแบบนี้แต่ของพวกเราเนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้มีชาวพุทธของเราบางทีโจมตีการสวดมนต์นะถ้าเราเปิดเข้าไปในคลิปบางอย่างมีถูกโจมตีแล้วการสวดมนต์อันนี้เป็นเรื่องที่เนี่ยเป็นเรื่องเอ๊ะก็แปลกดีมาโจมตีกันเองที่สวดแล้วรู้เรื่องมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีใช่ไหมเนี่ยมาถามอาตมาดูที่ว่ามารู้เรื่องจริงๆเวลาสวดแต่ละคำเนี่ยใช่ไหมรู้ไม่ใช่ไม่รู้ไม่ใช่สวดแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่ใช่ว่าไปเหมาจ่ายว่าสวดไม่รู้เรื่องสวดทำไมไปพูดบางทีพูดไม่รู้เรื่องก็มีใช่ไหมแล้วพูดทำไมมันไม่ต่างอะไรกันหรอกไปพูดไม่รู้เรื่องก็มี
เอออมาก็รู้สึกว่าชาวพุทธเราเองแปลกมากก็แปลกในที่นี้ก็หมายความว่าไม่รู้ไปขัดเคืองอะไรกันพวกเราก็จะแย่ๆกันอยู่แล้วเนี่ยเมื่อขัดเคืองหันมาเนี่ยกระตุกแข้งกระตุกขากันอยู่นี่แหละเออแปลกดีอย่างอื่นจะสอนก็สอนไปใช่ไหมมันมีอนุปวาโทอนุปคาโตหลักการประกาศคำสอนการไม่ว่าร้ายแล้วก็ไม่แนะนำคนอื่นให้ไปว่าร้ายใครการไม่ทำร้ายและไม่แนะนำคนอื่นให้ทำร้ายใครเนี่ยมันเป็นหลักการประกาศคำสอนอันนี้มาแทมมาทิมมาแทงกันอยู่นี่อันนี้เป็นเรื่องแปลกดีแต่พวกเราก็ฟังก็แบบศึกษาเนี่ยฟังแบบศึกษาว่าเออเดี๋ยวนี้อะไรเกิดขึ้นในสังคมก็เป็นเรื่องดีนึกถึงพุทธบริษัทสมัยอยุธยาขนาดโดนคริสโดนแรงต่างโจมตีก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เคยว่าอะไรใครกลับบอกว่าเออพวกเรายังเห็นคำสอนของคุณศาสนาของคุณเป็นศาสนาที่ดีศาสนาหนึ่งเลยแต่ทำไมคุณไม่เห็นหรือไม่ทำใจให้ยอมรับคำสอนของอาตมาและญาติโยมที่นับถือว่าเป็นศาสนาหรือคำสอนที่ดีด้วยเล่าเนี่ยเออเนี่ยพระมีท่าทีในการประกาศคำสอนแบบนี้นะพวกเรามีฐานมาแบบนี้มีทัศนะความเห็นมีความอ่อนโยนมาแบบนี้ก็คือไม่ว่าร้ายกันถ้ามีอะไรก็มานั่งคุยกันตรงๆใช่ไหมอันนี้เล่นไปออกสื่อแล้วก็ไปกาดอย่างนี้ก็ยุ่งมีอะไรก็มาถามใช่ไหมมาถามกันมาคุยกันธรรมดาอย่างแบบมิตรเนี่ยคุยกันว่าเออท่านว่าการสวดมนต์มันไม่เป็นประโยชน์นะอะไรเงี้ยก็ลองมาคุยดูเออการสวดศพมันไม่มีประโยชน์นะอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็พูดกันได้มันไม่มีแล้วงั้นแล้วก็จะอธิบายฟังว่าเออเนี่ยจะได้บอกว่าวัฒนธรรมคำสอนอย่างเดียวไม่พอความเป็นชาติมันคือวัฒนธรรมนะวัฒนธรรมมันก่อไอ้คำว่าชาติเนี่ยส่วนหนึ่งของความเป็นชาติคือวัฒนธรรมประเพณีนะอันดีงามนะฉะนั้นบางทีเราไปตำหนิหรือไปติติงมันไปทำลายวัฒนธรรมอันดีงามของชาติด้วยในการทำลายวัฒนธรรมมันดีงามของชาติเนี่ยมันคือการทำลายชาติโดยต้องระวังนะต้องพูดให้ดีเรามีวัฒนธรรมมีความงดงามใช่ไหมแล้วเราก็ทำกันมาถ้ายังไม่เข้าใจในวัฒนธรรมก็อธิบายสิให้ปัญญาเขาจะได้เข้าใจแต่อย่าไปทบวัฒนธรรมเขาไม่ทำกันแบบนี้มันทบความเป็นชาติมันถ้าเราไปทบเอกลักษณ์ของพวกเราแล้วเราจะมีเอกลักษณ์รักษากันได้ยังไงล่ะใช่ไหมอันนี้มันเป็นวัฒนธรรมของเราเป็นชาติของเราขึ้นมาเลยนะเนี่ยก็คุยกันตรงไปตรงมาเราไม่ได้ไปทบทำไมเนี่ยทบทำไมก็ปู่ตาย่ายายของพวกเราเนี่ยแหละทำมาใช่ไหมปู่ตาย่ายายของพวกเราทำมากอกมันเป็นความงามมองให้มันงามสิไปขัดเคืองอะไรไปขัดเคืองทำไมอะไรเงี้ยใช่ไหมก็อย่าไปขัดเคืองก็คุยมันสงสัยก็เออเนี่ยเมื่อคุณได้ปัญญาคุณก็ใช้วัฒนธรรมแล้วก็ให้พิจารณาเห็นความจริงว่าเออตอนนี้เป็นฐานสารตั้งต้นนะสามารถพัฒนาว่าจะอย่าติดอยู่แค่ตรงนี้อย่าติดแค่รูปแบบแต่มีรูปแบบก็ดีนะไม่ใช่ไม่มีอย่างเงี้ยคุยแบบธรรมดาอย่างนี้ใช่ไหมมันไม่น่าไปมีอะไรมากมายเนี่ยมาพูดอะไรเนี่ยก็พูดให้พวกเราทั้งหลายจะสิ้นปีแล้วไงก็เลยให้พวกเราทั้งหลายได้มุมมองมันเป็นเรื่องแบบให้มีความอ่อนโยนต่อกันรักกันเมตตาต่อกันนะปรารถนาดีก็เอื้อทอนต่อกันอย่าไปรังเกียจกันอย่าไปโกรธกันจะหมดปีเก่าไปแล้วจะขึ้นปีใหม่ก็ทิ้งสิ่งที่ไม่ดีทิ้งความรู้สึกที่ไม่ดีความเกลียดความชังความโกรธความหลงทิ้งเลยแล้วก็พัฒนาสู่สิ่งที่ดีโอ้อย่างนี้ยิ่งดีเลยเด่นเอาแล้วอุทิศส่วนกุศล